بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความมิตรยินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกทีแด่ท่านคุณครูอาจารย์อับดุลกอนีบริสุทธิ์และจงมีแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาที่ให้เกียรติติดตามการถ่ายทอดสดนะครับในการอบรมในรอบสัปดาห์ผ่านทางสถาบันอัญจุมันแห่งนี้ผ่านทางมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมครับและโดยยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องที่มารับฟังสดๆทางสถาบันแห่งนี้ได้เจอกันได้สัมผัสกันแบบตัวเป็นๆทุกท่านเลยพี่น้องครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ให้เกิดวันนี้สิ่งที่ผมนำเสนอครับเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกง่ายๆนะแต่วันนี้ผมจะพูดในมุมที่ไม่ธรรมดาเป็นมุมที่มีความพิเศษเป็นมุมที่ลึกแล้วก็จะเป็นมุมที่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งครับอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นประเด็นเป็นเนื้อหาที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดสำหรับวิถีชีวิตของเรานั้นวันนี้ถ้าหากว่าไม่ฟังไม่ได้วันนี้ไปจะเสียดายเสียใจไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะกับด้วยกับเนื้อหาด้วยกับมุมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่3ครับจากตำราที่เราเรียนกันนะครับ40หะดีษอัรบะอีน40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะบีสลามครับเป็นหนังสืออันนี้เราเคยมอบนะครับคนที่มานะครับจะได้หนังสือเล่มนี้ใครที่ไม่ได้เดี๋ยวลงทะเบียนไว้นะครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook นะครับคิดว่าน่าจะเป็นหนังสือออนไลน์ไปให้นะฮะโดยคิดว่าวันนี้อาจจะเปิดให้ผู้ติดตามเว็บเพจนะครับอาจจะให้สักอินชาอัลเลาะห์ฮะ20เล่มฮะ20สายที่ทักเข้ามาขอก่อนนะฮะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวทีมงานเราจะส่งไปให้นะครับทักเข้ามาแล้วก็พร้อมที่อยู่หนังสือที่เป็นหนังสือเป็นหลักสูตรที่อยากจะนำเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้40หะดีษอัลอัรบะอีนหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ครบเครื่องในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายหะดีษคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีเป็นแสนๆหะดีษท่านอิหม่ามนะวะบีเนี่ยคัดแบบที่สุดของที่สุดเนี่ยไว้ในหนังสือเล่มนี้42หะดีษครับเป็นแก่นเป็นหลักของคำสอนครับและหนังสือเล่มนี้จะบรรจุครบไว้นะครับมีเนื้อหามีคำแปลไว้เรียบร้อยแล้วหลายคนที่ได้วันนี้ที่ยังไม่มีเดี๋ยวลงทะเบียนไว้นะฮะได้ทั้งหมดส่วนพี่น้องที่ติดตามเว็บเพจนะฮะเราจะส่งไปให้ขอว่า20เนี่ยกับ20สาย20ชื่อที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับเราก็จะให้ไปก่อนนะครับพร้อมที่อยู่ด้วยนะครับเราเรียนถึงหะดีษที่3นะครับหะดีษแรกเนี่ยจำก็ได้ใช่ไหมครับอินนามัลอะมาลุบินนิยาตนะครับเนียตอย่างไรได้อย่างนั้นพูดไปแล้วนะครับหะดีษที่2เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของอิสลามเราประกอบด้วย3เรื่องเรื่องของอิสลามเราคำสอนทั้งหมดเลยกลับไปแค่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องอิสลามเรื่องที่2คือเรื่องอีมานเรื่องที่3คือเรื่องอิห์ซานอีมานอิสลามก็คือหลักปฏิบัติทุกคนอิสลามทั้ง5ประการซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ผมมันจะมาขยายความเพิ่มเติมวันนี้ฮะแล้วก็2เรื่องของอีมานหลักการศรัทธาก็คือรุกนอีมานรุกนการศรัทธาทั้ง6ประการ
แล้วก็เรื่องของอิฮซานอิบาดะห์ขั้นสูงสุดเลยนะครับมี1รุกลมี1องค์ประกอบคือการที่เรานั้นสร้างความรู้สึกครับว่าเราทำอิบาดะห์ทำความดีกับอัลเลาะห์เนี่ยประหนึ่งว่าเราเห็นพระองค์แม้ว่าเราไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นเราครับนั่นคือหลักหะดีษที่2ซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ดร.อับดุลลอฮ์ดมสุงนะครับได้นำเสนอไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น2เดือนมาแล้วนะครับกลับไปดูกันในหะดีษที่2นะครับวันนี้เป็นหะดีษที่3ในหนังสือ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีครับหะดีษกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของอิสลามเราและที่ผมนำเสนอครับว่าวันนี้ผมจะนำเสนอในมุมที่สร้างความแตกต่างเป็นมุมที่ไม่ใช่รุกลอิสลามเหมือนที่เราได้รู้โดยพื้นฐานกันจะมีความพิเศษในวันนี้ที่จะให้ความสำคัญที่จะเน้นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ที่สามารถที่จะปลดปล่อยพลังความดีความสุขความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เป็นคีย์สำคัญเป็นหลักสำคัญในวิถีชีวิตของเราเขาว่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามุมที่ผมจะนำเสนอที่เป็นการนำเสนอในมุมที่สร้างความพิเศษในวันนี้จะเป็นอย่างไรครับประการแรกเรามาดูในตัวบทของหะดีษก่อนนะครับหะดีษที่เล่าจากท่านอันอบีอับดุรเราะห์มานอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบิลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษเป็นหะดีษที่เล่าจากซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งครับคือท่านอบีอับดุรเราะห์มานกุนยะห์ของท่านชื่อเล่นของท่านคือท่านอบูอับดุรเราะห์มานพ่อของอับดุรเราะห์มานแต่ชื่อเต็มๆของท่านคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นบุตรของท่านอุมัรบิลคอฏอบเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งครับที่มีวิถีชีวิตที่มีประวัติน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยครับกอละท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้เล่าว่าซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับหูเลยเนี่ยยะกูลได้ทรงกล่าวไว้ว่าบูนิยันอิสลามอะลาคอมซินอิสลามเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐาน5ประการชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้อที่1ประโยคที่กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้น2และแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ข้อเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเราจะกลับมาคุยกันแบ่งปันครับในมุมที่ลึกในมุมที่มีความพิเศษในมุมที่มีความแตกต่างครับกับสิ่งที่เคยได้เรียนรู้มานะครับและเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่2เมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยข้อที่2ก็คืออีกข้อหนึ่งตอนแรกต้องดำรงการละหมาดเหมือนที่เรารู้กัน3วะอิตะอิซะกะห์มุสลิมนั้นต้องจ่ายซะกาตเป็นทานภาคบังคับที่จะต้องจ่ายวะฮัจญ์บัยตการทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮิลฮารอมวะฮาวะซอมิรอมฎอนและการถือศีลในเดือนรอมฎอนนั่นคือที่เรารู้กันดีฮะรุกลอิสลามทั้ง5ประการนั้นถ้าหากว่าวันนี้นำเสนอในมุมเดิมๆก็คิดว่ามันคงไม่มีความแตกต่างกับที่แต่ผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าวันนี้มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษในรุกลอิสลามที่ในที่สร้างความแตกต่างเป็นรุกลอิสลามที่สามารถที่จะให้ความดีกับเราอย่างมากมายตรงไหนฮะตรงที่จะเน้นว่ารุกลอิสลามข้อที่1การที่เรากล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำนี้คือคำที่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเรานะฮะโดยเฉพาะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้ฮะเป็นคำด้วยกับคำนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างโลกมาด้วยกับคำนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเรามาดารอซูลมาด้วยกับคำนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบรรดาคัมภีร์มานั้นผมจะเจาะลึกลงลึกนะครับสร้างความลึกซึ้งกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้
และประเด็นต่อมาวันนี้ที่จะนำเสนอคือคำว่าวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำนี้เราจะทำยังไงที่เราสามารถที่จะมีความลุ่มลึกกับคำนี้สามารถที่จะเข้าถึงเจตนารมณ์ในยะที่แท้จริงที่อยู่ในคำนี้พูดง่ายๆครับถ้ามีคำนี้แล้วนั้นเราต้องทำอย่างไรบ้างมอบอะไรให้บ้างกับคำนี้ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในกุบฏนั้นจะต้องถูกสอบสวนถูกคำถามคนตายเมื่อถูกฝังในกุบฏเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ไปเยี่ยมไปร่วมกันฝังกุบฏมายัดในกุบฏเสร็จแล้วเขากลับกันหมดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมายัดที่อยู่ในกุบฏทุกคนที่จะต้องอยู่ในสภาพนั้นนะครับเรียนกันเยอะแยะหมดเลยฮะแต่สุดท้ายที่เราจะให้มาลิกาถามในกุบฏจะถามกี่ข้อจำได้ไหมครับเราจำได้ไหมครับเราเรียนกันหลายเรื่องเลยโอ้โหหนังสือตำรับตำราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่สรุปแล้วเราจะถามเราในขณะที่อยู่ในกุบฏ3ข้อครับ3ข้อแรกถามว่ามัรบุกะพระเจ้าของเจ้านั้นคือใครซึ่งวันนี้เราจะเรียกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยถ้าหาว่าเราได้คำนี้แล้วตอบได้ฮะแต่ถ้าเพียงแค่ผิวเผินแล้วนั้นยังไงก็ตอบไม่ได้ครับสองคำที่ถามคือมันนบียูกะนบีของท่านคือใครคำตอบคือวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของเราในวันนี้ในขณะที่เรามีโอกาสมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่เราไม่มีความลึกซึ้งไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์คำว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของเราเนี่ยในวันนั้นจะตอบไม่ได้ฮะแม้ว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราตอบไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ในวันนั้นถ้าหากวันนี้เรายังไม่ได้ตอบชีวิตของเราการเป็นการอยู่ของเรายังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ในวันนั้นเราตอบไม่ได้และคำที่3ที่มาลิกะจะถามเราคือมาดีนุกะศาสนาของท่านนั้นคืออะไรคือขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นทำตามหลักทำคำสอนของอิสลามกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้3คำถามนะฮะ2คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับรุกลอิสลามข้อแรกนะฮะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงที่ได้รับการสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะละองเดียวเท่านั้นคำนี้เราต้องให้อะไรกับคำนี้คำนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างคำนี้มีชุรูตมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างที่จะปลดปล่อยความดีพลังความสำเร็จความสุขเพราะเป็นคำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนำมามอบให้กับมนุษยชาติและคำนี้เป็นคำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเปลี่ยนแปลงสังคมของมุชริกูนอาหรับในยุคนั้นครับคำนี้ความหมายลึกๆและเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงสัมผัสความหมายที่แท้จริงความลุ่มลึกของคำนี้ที่กล่าวกันว่าคำนี้คือที่สุดของคำที่สุดของที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่มากไปกว่าคำนี้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นที่ผมบอกว่าบางทีเราถ้านำเสนอเพียงผิวเผินปฏิญาณตนละอัชฮะดุอันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ลงลึกในมุมที่เป็นที่มีความสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนที่เป็นจิ๊กซอที่มีความสำคัญกับคำนี้ฮะผ่านไปแล้วเราขาดโอกาสอันดีนะครับที่เราพึงที่จะได้รับคำนี้มีความดังที่ได้กล่าวครับคำนี้มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดคำนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่มากไปกว่าคำนี้เป้าหมายวิถีชีวิตของเราในวันนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราท่านทั้งหลายมานะครับเพื่อให้มาได้คำนี้ได้ให้มาลงลึกกับคำนี้และตอบโจทย์คำนี้เดี๋ยวพูดสั้นๆครับจริงๆแล้วเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาให้เราได้มีเป้าหมายและที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเราทุกคนสร้างเรามาทุกคนนั้นก็เพื่อให้ได้อยู่กับคำนี้ฮะในยะกุรอานครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงตรัสว่าวะมาคอลักตุลญินนะวะลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงสร้างญินตนใดหรือว่ามนุษย์คนใดมานอกเสียจากเพื่อให้สิ่งต่างเหล่านี้กลับมาสักการะอิบาดะห์กับเราเพียงพระองค์เดียว
สักการะอิบาดะวงเล็บครับเพียงพระองค์เดียวคำว่าวงเล็บนะครับมีความสำคัญเป็นนัยยะที่มีความยิ่งใหญ่เป็นนัยยะที่ผมอยากจะให้เรานั้นได้มีความลุ่มลึกแล้วก็ลึกซึ้งกับคำนี้เพียงพระองค์เดียวเนี่ยกำลังจะบอกครับว่าการสักการะการอิบาดะกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราสักการะอิบาดะโดยผิวเผินแต่ความหมายที่ลึกนั้นคือองค์เดียวฮะมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนั่นจะทำยังไงฮะที่จะทำให้เราได้มีความลุ่มลึกเข้าถึงลึกซึ้งอันเป็นเหตุให้เรานั้นปลดปล่อยพลังอันไร้ขีดจำกัดพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในคำนี้เหนือจินตนาการครับคำนี้เมื่อทำงานอย่างเต็มที่แล้วน้ำทะเลยังแยกได้เลยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ใช้คำนี้แก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมื่อที่สุดในชีวิตของท่านแล้วความเป็นความตายอยู่ต่อหน้าท่านใช้คำนี้ละอิลาฮะวะใช้คำนี้ครับลงลึกถึงแก่นแท้ของคำนี้สามารถทำให้ไฟเย็นได้ครับท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามในขณะที่อยู่ในภาวะคับขันอยู่ในความมืด3ระดับความมืดของ3สิ่งกลางคืนที่มืดที่มืดมนน้ำในท้องทะเลที่มืดมนและในท้องปาวานที่มืดมนแต่ท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตในเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยกับการที่ลงลึกถึงแก่นแท้จิตวิญญาณที่แท้จริงที่อยู่ในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมฮะนั่นคือในทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิตของเราที่ตอบโจทย์ในชีวิตของเราคือกลับมาสู่คำนี้ในชีวิตที่เราใช้ทั้งหมดในทุกอิบาดะทุกการทำความดีเราทั้งหมดก็จะกลับมาสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับมาดูชีวิตเราในปัจจุบันนี้หรือสังคมในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเราพูดถึงคำนี้การให้ความสำคัญกับคำนี้การเน้นย้ำการยกระดับจิตวิญญาณของเราให้ใกล้เคียงกับคำนี้ที่มีอยู่นั้นน้อยมากเลยใช่ไหมครับมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่ตัวเราเองครับเราก็ล่าหลังตัวเราเองก็ถดถอยในความดีที่เราพึงจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสังคมมุสลิมอิสลามในภาพรวมก็จะมีความถดถอยล้าหลังนะครับอันเนื่องมาจากเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปมีความลุ่มลึกลึกซึ้งเข้าถึงกับคำนี้ครับคำผมใช้คำว่าลุ่มลึกการเข้าถึงเป็นคำที่ผมใช้อยู่ตลอดเวลากับคำนี้คำนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้และเข้าใจอย่างเดียวถามว่ารู้เรารู้ไหมครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็รู้นะฮะถามว่าเราเข้าใจไหมเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะฮะแต่เป็นความรู้ความเข้าใจที่ระดับที่เราสามารถนำประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงเอามาใช้เพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองฮะเอามาใช้ในชีวิตของเราความดีคุณค่าที่เราพึงจะได้รับแบบเต็มๆเราไม่ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของคำนี้กูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และท่านจะได้รับชัยชนะท่านจะมีความสำเร็จท่านจะรับความยิ่งใหญ่ทำไมอาหรับในยุคยาฮิลียะห์ยุคอวิชชามีความล่าหลังมีความขัดแย้งเป็นสังคมที่มีความตกต่ำ แล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลา23ปีในการดะวะห์ในการเผยแผ่ของท่านแก้ไขปรับปรุงยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเกิดขึ้นในยุคของท่านหลักสำคัญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้สิ่งใดครับแน่นอนครับคือใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่มีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดครับเป็นความยิ่งใหญ่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิตของเราดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผมใช้คำว่าในวันนี้ในหะดีษนี้จะเป็นคำเป็นหะดีษที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่
ม่ใช่มีเพียงแค่ว่าละอิลาวะแบบที่เรารู้ในระดับพื้นฐานโดยทั่วไปแต่วันนี้ผมจะนำเสนอในเป็นหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาหลักความเชื่อครับในมุมมองที่เจาะลึกในประเด็นนี้นะครับมันเป็นหลักความเชื่อเป็นหลักคำสอนครับที่บรรดาอุลามะรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดกันมาครับโดยเฉพาะอุลามะของนครมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ครับเราทราบกันดีครับนครมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์เป็นเมืองหลวงของอิสลามในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยครับนบีเราพร้อมกับบรรดาอัครสาวกครับฝังชีวิตอยู่ที่นครมะดีนะห์องค์ความรู้ความเข้าใจความลึกซึ้งของชาวนครมะดีนะห์แน่นอนเขามีความรู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับนั่นคือความเข้าใจตรรกะขั้นพื้นฐานถ้าจะถามว่าคนคนหนึ่งที่มีความรู้อุลามะนักปราชญ์ที่เขามีความรู้มีความลึกซึ้งแน่นอนก็ต้องเป็นนักปราชญ์นะครับที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอากีดะห์เป็นเรื่องของหลักการศรัทธาหลักอีหม่านนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงหะดีษบทหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านได้กล่าวว่าอินนัลอีมานแท้จริงการอีมานการศรัทธานะฮะและยะรุซุอิลัลมะดีนะจะกลับมาสู่นครมะดีนะจะกลับมาสู่นครมะดีนะกามาตะรุซุลฮัยยะอิลายุฮริฮาเหมือนงูที่กลับมาสู่รูของมันสั้นๆพี่น้องครับแท้จริงอีมานนั้นจะกลับมาสู่นครมะดีนะเหมือนงูที่อย่างไรก็ต้องกลับมาสู่รูของมันงูออกหากินครับออกไปทั้งหมดแต่เสร็จแล้วเย็นตอนเช้าก็จะกลับมาสู่รูของมันเช่นเดียวกันครับอีหม่านในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอีหม่านที่แท้จริงที่บริสุทธิ์นั้นออกไปจากนครมะดีนะห์ครับกระจายออกไปเสร็จแล้วสุดท้ายสุดแล้วนั้นอีหม่านก็จะกลับมาที่นครมะดีนะห์เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีการอีหม่านการศรัทธาอะกีดะห์ของชาวนครมะดีนะห์นั้นเป็นอะกีดะห์ที่ได้รับการยอมรับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งตรรกะทั้งหลักเหตุและผลมันก็ไม่ต้องมีอะไรเพราะที่นั่นนะครับเราก็รู้กันดีว่านครมะดีนะห์นะครับคือเป็นเมืองหลวงของอิสลามหลักองค์ความรู้มาจากนั้นและแน่นอนหลักจะกลับไปที่กลับคืนไปในการที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรก็ต้องกลับไปที่นั้นนั่นคือตรรกะและเสร็จแล้วหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกล่าวไว้หะดีษนี้เช่นเดียวกันเลยใช่มั้ยครับผมก็เลยจะบอกครับว่าในมุมมองในวันนี้นะฮะ เป็นมุมนำเสนอในวันนี้เป็นมุมที่ลึกนะครับเป็นมุมที่ลุ่มลึกเป็นมุมที่ลึกซึ้งผ่านการนำเสนอโดยเฉพาะในเรื่องของรุกนอีมานข้อที่หนึ่งนะฮะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับคำว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะฮะจะหลักหลักให้เราได้สองคำนี้ไปและถ้าได้สองคำนี้ไปมันจะเปิดโลกทัศน์ของเราความเข้าใจของเราวิถีชีวิตของเราความลึกซึ้งของเราเลยก็ว่าได้เลยนะฮะนั้นจึงที่ผมบอกว่าจึงไม่ผิดที่ผมบอกว่าในวันนี้การนำเสนอในวันนี้ไม่ใช่เป็นการนำเสนอรุกนอิสลามโดยทั่วไปนะจะเป็นการนำเสนอที่สร้างความแตกต่างในมุมที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เป็นมุมที่ลุ่มลึกเพราะว่าเป็นมุมที่ ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องนี้ไว้นะครับตัวผมเองนะฮะจะเล่าให้ฟังก็พยายามที่จะหาความลึกซึ้งในเรื่องของศาสนาตั้งแต่เรียนหนังสือมานะครับก็อยากจะได้ความลุ่มลึกในเรื่องนี้ความรู้สึกที่เป็นการที่จิตวิญญาณอย่างแท้จริงได้รับแล้วมีความอิ่มมีความอิ่มในอีหม่านอิ่มในใจในความลุ่มลึกในความรู้เรื่องของศาสนานะครับก็ศึกษาก็เล่าเรียนก็พยายามแสวงหานะครับแต่ก็ยังไม่เจอเท่าที่ควรนะเจอได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในระดับลึกในระดับที่อิ่มฮะมันไม่เจออิ่มเลยฮะเหมือนเราทานข้าวแต่เราไม่เคยอิ่มจนถ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่นครมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ครับไปดูได้เรียนได้ไปดูเรียนในฮารอมกับมาชายิคหลายๆท่านโดยเฉพาะในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยผมจะเป็นหนึ่งคนที่จะพยายามใส่ใจและพยายามแสวงหาเรียนแล้วก็อ่านหนังสือในแนวนี้บ้าง มากเลยพี่น้องครับก็ได้สิ่งนั้นมาพอได้แล้วเนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันลึกลงไปอีกจากความรู้ที่เรารู้เพียงแค่ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นได้เคยเรียนรู้อัลเลาะห์ทรงมีหลักฐานยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีอันนี้ได้รู้ไปแต่สิ่งที่ได้ลึกไปกว่านั้นนะฮะที่ได้และมันเป็นความอิ่มฮะคือได้ในเรื่องของเตาฮีดอุลูฮียะห์การสักการะอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องให้กับอัลเลาะห์นะฮะอัลลอฮ์ที่เรารู้มาในเบื้องต้นที่เคยรับรู้มาอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในมุมของอิบาดะห์นะฮะที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะอื่นใดที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยได้มีความเข้าใจมากเท่าไหร่นะฮะในเรื่องนี้นะฮะอิลาฮ์อันนี้เรามาดูก่อนนะฮะคำว่าอีละหรือคำว่ามะลูกเนี่ยอีละแปลว่าผู้ที่ได้รับการสักการะหรือแปลเป็นไทยเราเรียกว่าพระเจ้าเป็นคำง่ายๆแต่ในเชิงของภาษานะฮะมะลูกอีละแปลว่าผู้ที่ได้รับการสักการะจะเป็นสิ่งใดก็ตามแปลว่าผู้ที่ได้รับการสักการะ คำว่าละอีละละนี่เป็นปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างอีละคือปฏิเสธละอีละไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะฮักกลที่แท้จริงฮะหลายเราเข้าใจเราเรียนรู้ในความเชื่อความศรัทธาต่างๆในโลกนี้มีหลายความเชื่อเราไม่ได้ไปดูถูกในความเชื่อของพี่น้องร่วมโลกเราเนี่ยแต่เราพูดถึงว่าถ้าจริงๆแล้วในหลักของเราแล้วนั้นเป็นแบบไหนนะฮะถ้าคำว่าอีละผู้ที่ได้การสักการะถ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั้นปฏิเสธทั้งหมดเลยนะเพราะว่าละอีละฮะเนี่ยฮักกลที่แท้จริงในมุมของอิสลามเราในระดับความเชื่อของอิสลามเราไม่มีสิ่งใดเลยนะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าสิ่งสักการะความเชื่ออื่นๆที่นอกจากอิสลามเราปฏิเสธทั้งหมดเลยปฏิเสธทั้งหมดเลยไม่ว่าความเชื่อใดๆก็ตามที่มาในมุมของการศรัทธานะฮะไม่มีเลยฮะจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นคาถาอาคมจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามจะเป็นรางอาถรรพ์ต่างๆนานาวันเวลาต่างๆนานาที่จะสามารถให้คุณได้โทษไม่มีนั่นคือความหมายแบบนี้เลยนะฮะทิ้งไปทั้งหมดเลยเมื่อมีอัลลอฮ์องค์เดียวนั้นต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นคือคำว่าละอิลาฮะซึ่งก็เคยเรียนมาเคยรู้มาแต่ความลุ่มลึกในลักษณะแบบนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังจนกระทั่งว่าได้ไปเจออังกฤษนะที่ได้ไปเรียนมาและรู้มานะครับแล้วก็นำมาเติมนะครับขยายในส่วนนี้อยากจะแชร์อยากจะแบ่งว่าความลึกของคำนี้มันเป็นความลึกเป็นความลุ่มลึกที่มีความยิ่งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้ถ้าหากว่าเราได้สัมผัสความลุ่มลึกของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วนั้นชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ความรู้สึกจะมีวิถีชีวิตของเราการปฏิบัติของเราการเป็นการอยู่ของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและความยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นครับนั้นกลับมาดูครับประการแรกนั้นเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจคำว่าที่จริงแล้วคำว่าละอิลาฮะนั้นอิลลัลลอฮนั้นความหมายนั้นคืออะไรในเบื้องต้นก่อนนั่นความหมายละอิลาฮะมาจูดอนไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะที่แท้จริงที่แท้จริงเพราะสักการะที่การสักการะของคนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ในอิสลามบอกว่าที่แท้จริงปฏิเสธทั้งหมดเลยละอิลาไม่มีการสักการะไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะสิ่งที่ได้รับการสักการะอื่นใดทิ้งทั้งหมดเลยความเชื่อการศรัทธาที่คนทั่วๆไปนั้นศรัทธานั้นอิสลามปฏิเสธอิลลัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์องเดียวมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวอันนี้คือหลักความคิดหลักสั้นๆ นะฮะแต่ความลึกซึ้งนี่จะมีมากมากเลยว่าเราจริงๆแล้วเราเข้าใจในจุดนี้ในระดับใดเราเข้าใจในระดับใดฮะนั้นถ้าหากว่าเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถ้าเพียงแค่แปลว่าอัลลอฮ์ละอิลาฮะไม่มีพระเจ้าใดที่มีมาญูดุนอย่างเดียวนั้นจะไม่ตรงประเด็นนะฮะถ้าตรงประเด็นคือต้องฮักกลไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ได้รับการสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้น ความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรฮะ
ในกิสซอหนึ่งประวัตินะฮะเล่าในขณะที่ท่านอบูตอลิบเนี่ยจะเสียชีวิตลุงของท่านนบีที่ท่านจะเสียชีวิตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรีบรุดไปหาเพื่อที่อยากจะสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับลุงเพราะว่าลุงของท่านเนี่ยยังไม่กล่าวคำนี้นะฮะเสร็จแล้วไปถึงบ้านก็ไปเจอบุคคลสำคัญที่เป็นชาวนครมะดีนะห์อบูญะฮัลอยู่ครับแล้วก็มาประกบเลยนะฮะเสร็จแล้วไปนั่งใกล้ๆลุงลุงครับขอให้ลุงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวคำนี้เพื่อที่หลานนั้นจะเป็นพยานให้กับลุงในวันกิยามะห์เพราะคำนี้เป็นคำเป็นประตูเป็นมิฟตาห์เป็นกุญแจของสวรรค์ถ้าใครที่เสียชีวิตโดยมีคำนี้ยังไงได้เข้าสวรรค์จะช้าจะเร็วยังไงแล้วแต่ถ้าไม่มีคำนี้อันตรายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาลุงกล่าวว่าลุงครับกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ชัยฏอนที่มาในร่างของมนุษย์อบูญะฮัลกล่าวว่าอบูตอลิบท่านจะทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราเคยนับถือเคยเชื่อกันมาครั้งนั้นหรือสิ่งที่อบูตอลิบสิ่งที่มุชริกูนอาหรับสิ่งที่อบูญะฮัลเชื่อกันคืออะไรฮะเอาข้อนี้ก่อนเขาเชื่อในอัลลอฮ์ไหมถามก่อนฮะคำตอบคือมุชริกูนอาหรับไม่ว่าจะเป็นอบูญะฮัลอบูละฮับคนในยุคนั้นเขาเชื่ออัลลอฮ์นะฮะเขาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์พระเจ้าคืออัลลอฮ์ท่านคุณพ่อของท่านนบีชื่ออะไรครับอับดุลลอฮ์อบูบักรก่อนที่จะรับอิสลามเขาชื่ออะไรครับอับดุลลอฮ์บินอบีกุฮาฟะครับถามว่าคนที่นำทางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอพยพนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจ้างมานำทางอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ชื่ออะไรครับอับดุลลอฮ์บินอุรัยฟินชื่ออับดุลลอฮ์นะแล้วคนคนนี้ฮะแม้จะไปส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์โดยเป็นค่าจ้างแต่สุดท้ายคนคนนี้ก็ไม่ได้รับอิสลามนะฮะแต่เขาชื่อว่าอับดุลลอฮ์สิ่งนี้ยืนยันครับว่าคนอาหรับในยุคนั้นญาฮิลิยะห์ในยุคนั้นนะฮะเขารู้จักอัลลอฮ์วัลอินซาอันตุฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์มุฮัมมัดถ้าหากว่าถามมุชริกูนอาหรับในยุคนั้นถามว่าใครผู้ที่สร้างจักรวาล7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินบุคคลเหล่านั้นเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์อบูตอลิบก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างจักรวาล7ชั้นฟ้า7ชั้นแผ่นดินอย่าว่าแต่อบูตอลิบนะครับอบูญะฮัลก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่สิ่งที่มันต่างกันความเข้าใจในลึกนี้มันคืออะไรฮะนิดเดียวนะฮะสิ่งที่ขาดไปและสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นขาดไปและเป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต่อต้านท่านนบีและตั้งตนเป็นศัตรูของนบีคือสิ่งที่นบีนั้นกลับมาเรียกร้องเน้นคำนี้ฮะให้ทิ้งการสักการะเจ้าอื่นทั้งหมดเลยที่มีอยู่นั้นทิ้งและให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวพูดได้ครับว่าอาหรับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นอบูตอลิบอบูญะฮัลบุคคลเหล่านั้นเชื่ออัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ความขลังยังบูชาเจวิตต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาดชื่อมานาชื่ออุซซาเป็นเจวิตที่อยู่รอบๆนครมะดีนะห์และเป็นเจวิตต่างๆที่อยู่ในวิหารกะบะห์มัสยิดนะฮะก็ประมาณ360รูปเขาเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันเขาชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับอบูญะฮัลบอกอบูตอลิบนั้นท่านจะละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายของเราเชื่อกันมากันนั้นหรือเพราะปู่ย่าตายายของเราก็มาก็มีอัลลอฮ์แล้วก็เราก็มีสิ่งอื่นมีเจวิตมีพระเจ้าอื่นเพื่อเราจะได้ขอสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสื่อในการขอกับอัลลอฮ์อีกทีนึงเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่มีอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์แล้วก็ยิ่งกว่านั้นเราก็ยังมีเจ้าอื่นๆการเคารพสักการะสิ่งอื่นๆที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในอัลกุรอานก็จะกล่าวไว้ว่าคำตอบของชาวมุชริกูนอาหรับในยุคนั้นที่กล่าวตอบคือมานะบุดุฮุมอิลลาลิยุกอรุบุนาอิลลอฮิซุลฟาพวกเราเนี่ยไม่ได้สักการะนะครับพระเจ้าอื่นใดเจวิตต่างๆอื่นเนี่ยเพื่ออื่นใดหรอก
เราไม่ได้สักการะลาดมานาตอุซาหรือเจเวตที่อยู่รอบกะบะห์360รูปเพื่ออื่นใดหรอกนอกจากเพื่อให้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสื่อในการขอกับอัลเลาะห์เราอยากจะหายเจ็บหายป่วยเราอยากจะได้ริซกีเราจะได้รับการแก้ไขปัญหาเราก็ไปหาลาดมานาตอุซาหรือเจเวตอื่นๆที่อยู่รอบกะบะห์นี้ไปขอให้เขาขอกับอัลเลาะห์ขอให้สิ่งต่างเหล่านี้ให้เขาขอกับอัลเลาะห์กับเราเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้แต่ในการอิบาดะห์ของเขาในการทำความดีของเขานั้นอ้อมสื่อไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งการอ้อมการอิบาดะห์การสักการะโดยอ้อมโดยอาศัยความเชื่อต่างๆเหล่านี้นี่เองพี่น้องครับเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขจัดออกไปและคำว่าลาอิลาห์นี่ฮะคือการปฏิเสธสิ่งนี้ออกไปหมดเลยตัดก่อนหน้านี้ที่จะไปหาไปสู่อัลลอฮ์ได้จะต้องมีสื่อที่ไปหาอัลลอฮ์ศาสดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตัดสื่อนี้ออกไปเนี่ยคือคำว่าลาอิลาห์ไม่มีสิ่งสักการะไม่มีความเชื่อไม่มีการบูชาไม่มีการเคารพอื่นใดนอกจากว่าคือตัดไปหมดเลยตัดสิ่งต่างๆหมดเลยตัดลาดมานาตอุซซาตัดประเพณีตัดความเชื่อตัดความเชื่อเดือนมุฮัรอมเป็นลางร้ายความเชื่อเดือนชะวันเป็นเดือนไม่ดีตัดความเชื่อเดือนซอฟัตเป็นเดือนไม่ดีตัดความเชื่อต่างๆเหล่านี้หมดไปเลยตัดความเชื่อเสียงนกแสกเสียงจิ้งจกที่มีอิทธิพลทำให้เกิดความร้ายต่างๆเกิดขึ้นตัดสิ่งนี้ไปให้หมดเหลือไว้เรื่องของอัลลอฮ์นั่นแหละคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เราจะมีชีวิตอยู่ในเรื่องของอะกีดะห์นี่ฮะ จะมีความเข้มแข็งนั้นท่านนบีบอกว่าลุงครับกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูชานบอกอบูตาลิบถ้าเจ้ากล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าเจ้าจะต้องทิ้งจะต้องทิ้งสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเคารพสักการะอื่นเราเห็นอะไรไหมฮะเห็นความเห็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่มีจุดต่างที่มีความสำคัญมากเลยฮะคือถ้ามีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะต้องทิ้งการสักการะการเชื่อการเคารพการบูชาทั้งหมดเลยที่มีอยู่ที่เป็นกับมัคคุลกไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดานบีกูโบสของบรรดานบีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เช่นฮัจรอนอัสวัดหินดำอิสลามไม่มีสิ่งนั้นเป็นมัคคุลกนั้นโอ้โหแม้แต่กูโบสของท่านนบีเราจะไปขอวิงวอนเป็นตะวัสซนสื่อให้ท่านกูโบสของนบีโดนบันดาลให้เราให้คุณได้โทษกับเราหรือไปขอกับฮะจรอลอัสวัดหินดำกูจุบหินดำแล้วขอหินดำจนบันดาลให้เราหายเจ็บหายป่วยไอ้สิ่งนั้นคือเป็นความคิดคอรฟาเป็นความงมงายไม่ต่างอะไรความคิดความเชื่อของมุชริกูนอาหรับในยุคนั้นฮะในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสิ่งที่เราได้จากช่วงนี้คืออะไรฮะคืออบูตอลิบเนี่ยไม่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะจริงๆอบูตอลิบรู้ครับว่าถ้ากล่าวลาอิลาฮะเราต้องทิ้งฮะต้องทิ้งความเชื่อการเคารพการสักการะที่บรรพบุรุษเคยเคารพสักการะกันฮะต้องทิ้งแล้วอบูตอลิบยังทิ้งไม่ได้อบูยะฮันก็ทิ้งไม่ได้มุชริกูนอาหรับส่วนใหญ่ในวันนั้นก็ทิ้งไม่ได้เพราะเขามีความเคยชินแล้วก็อยู่กับสิ่งนี้มาก็อยู่กับอัลลอฮ์ก็เชื่ออัลลอฮ์จะเสร็จแล้วก็ยังมีชิริกมีการเชื่อในเจเวตสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งเคารพบูชาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ระยะเวลาถึง13ปีกับนครมักกะฮ์ในเรื่องนี้เรื่องอื่นๆยังไม่เคยมีในเรื่องของอิสลามมีเรื่องละหมาดเรื่องบวชยังไม่ต้องบวชฮัจญ์ยังไม่ต้องซะกาตยังไม่ต้องยังไม่มีนบีใช้ระยะเวลา13ปีพูดกับเรื่องนี้ดึงคนให้มาให้เหลืออัลเลาะห์องค์เดียวนะฮะใช้ระยะเวลา13ปีนะฮะมีคนเข้ามาลึกซึ้งเข้าถึงในจุดนี้นั้นเพียงหยิบมือเดียวมีไม่กี่คนแต่พอคนที่ได้แบบนี้จริงๆแล้วมันจะมีความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะฮะเปลี่ยนคุณภาพของท่านอบูบักรคุณภาพของท่านอุมัรคุณภาพของบรรดาซอบะทุกคนเลยที่เข้าถึงคำนี้โอ้เป็นซอบะที่มีคุณภาพเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นซอบะเพียงหยิบมือเดียวนั้นสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นไหมครับว่าพอเข้าถึงคำนี้อย่างแท้จริงแล้วนั้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับ อาหรับที่เคยเป็นลูกไล่ของอาณาจักรโรมันตะวันออกเป็นลูกไล่ของอาณาจักรเปอร์เซีย
แต่พออาหรับเหล่านั้นนะเข้าถึงระลึกซึ้งคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันเปลี่ยนนะด้วยกับบิดมือเดียวนั้นทำสามารถที่จะสามารถสยบอาณาจักรโรมันได้สยบอาณาจักรเปอร์เซียได้ความยิ่งใหญ่อิสลามเกิดขึ้นนะครับอิสลามนั้นกระจายไปทั่วทุกแผ่นดินความเจริญการพัฒนาเกิดขึ้นมานั่นคือในหน้าประวัติศาสตร์ครับที่เกิดขึ้นจากพลังอันยิ่งใหญ่ที่คำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับมาดูฮะนันนี้อยากจะไม่อยากจะคุยกันแล้วนะครับว่าเสนอในมุมที่สร้างความแตกต่างที่ลึกนะฮะพอได้จุดนี้แล้วมันจะได้ทุกอย่างนะแต่ถ้าไม่ได้จุดนี้ได้เรื่องอื่นมามันเท่ากับศูนย์นะฮะเท่ากับศูนย์นั้นต้องได้จุดนี้ให้ได้ก่อนเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะต้องมีในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงแค่ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดสักการะโดยแท้ๆนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็จบไม่ใช่แค่นี้ฮะแต่ในนั้นมีความลึกซึ้งในนั้นมีพลังในนั้นมีอานุภาพมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่ว่าแต่เปลี่ยนชีวิตนะครับนบีใช้สิ่งนี้เปลี่ยนโลกมาแล้วแต่ขออย่างเดียวว่าต้องลึกในคำนี้ นั้นเข้าใจในพื้นฐานก่อนว่าถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ามีอัลลอฮ์ถ้ากล่าวคำนี้แล้วต้องทิ้งอบูตอลิบรู้แต่ไม่ได้ฮิดายะห์รู้ว่าถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องทิ้งนั้นท่านทิ้งไม่ได้จึงไม่กล่าวง่ายๆมูตะเลบเสียชีวิตไปโดยไม่กล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือเพราะท่านไม่สามารถที่จะทิ้งความเชื่อที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเชื่อกันคือเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็ยังเชื่อต่อลาดมานาตอุซาและเจเวตต่างๆไปพร้อมกับสิ่งนั้นเพราะไม่สามารถที่จะทิ้งความเชื่อนั้นได้ไม่สามารถที่จะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ดังนั้นทำให้เราได้เข้าใจในจุดนี้ว่าอ๋อถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องทิ้งก่อนเลยต้องทิ้งถ้ากล่าวคำนี้ต้องทิ้งทิ้งอะไรฮะทิ้งชิริกทุกรูปแบบคำว่าชิริกคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์การนำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ในการสักการะในการบูชาในการเคารพในการกราบไหว้ที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ง่ายๆอะไรก็ตามที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะเป็นคนเป็นของในอิสลามไม่มีปฏิเสธทั้งหมดเลยนั่นแหละคือคำว่าถ้ามีคำนี้แล้วต้องทิ้งนั่นคือเป็นหนึ่งในรุกลละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกสักการะโดยแท้ๆนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นมี2องค์ประกอบสำคัญเค้าเรียกว่ารุกล2ข้อข้อแรกคืออันนัฟยุปฏิเสธคือต้องทิ้งอันนี้ทิ้งไปแล้วใช่มั้ยต้องทิ้งนะฮะถ้าไม่ทิ้งแล้วนั่นคือจะเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเกิดขึ้นเลยถ้าคนๆหนึ่งนั้นเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปกุบดไปที่กุบดของท่านรอซูลุลลอฮ์ขอกับท่านนบียานบีอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้รับขอให้ท่านขอกับอัลลอฮ์ให้ฉันหายเจ็บหายป่วยขอให้ท่านมีริสกีนั่นคือชิริกมันไม่ต่างอะไรกับความการกระทำของมุชริกอาหรับในยุคนั้นใช่ไหมฮะเขามีอัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์แต่เสร็จแล้วเขาไปเชื่อต่อลาดมานัดอุซาซึ่งเป็นคนซอและคนดีคนระดับวะลีกอรมัตผมยกตัวอย่างเนี่ยอ๋อนั้นกูบดกับนบีไม่ได้เลยนั่นไม่ต้องพูดถึงว่ากูบดกับความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอื่นๆเนี่ยว่าจะเป็นนบีท่านใดวาริโตวาริท่านใดก็ตามถ้ามาในโหมดนี้ในสายนี้สายที่ไปอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ความขลังโดยอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ความขลังนั่นคือโหมดที่มันมาชิริกแล้วนะฮะมันมาชิริกแล้วเข้ามาแล้วนะครับนั้นพอกล่าวพอได้อักีดะห์แบบนี้มันโล่งเลยฮะเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลอะไรว่าอ๋อที่แท้จริงเมื่อกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือเราเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างจบอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษเราถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้จะออกจากบ้านจิ้งจกทักก็เป็นเรื่องของจิ้งจกเสร็จแค่เพียงแค่เราบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ในวันนี้จะเป็นวันพุธวันนี้ตาข้างซ้ายขยับแต่วันนี้เดือนมะฮัรรอมเดือนนี้เดือนซอฟัตวันนี้วันศุกร์ที่13อะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อนะครับในที่ขัดกับเราก็กลับมาสู่หลักอะกีดะห์เราอ๋อถ้าเรากล่าวคําว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในความขลังในยะสําคัญความเล่นลับต่างๆนานานั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิงมันจะมีหรือไม่มีมันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญแต่ในอิสลามบอกว่าถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องทิ้งทั้งหมดเลยถ้าคุณยังไม่ทิ้งนั่นแสดงว่าคุณยังมีปัญหาอยู่นั่นคือมีชิริกอยู่ในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของคุณมีปัญหาละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรามีปัญหา
แม้ว่าเราบวชมาชั่วชีวิตละหมาดมาชั่วชีวิตแต่ถ้ามีชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามาลุกะวะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรินถ้าเจ้าชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าตั้งภักดีกับอัลเลาะห์ความดีที่ท่านทําทั้งหมดอามานที่ท่านทํามาทั้งหมดนั้นพังเสียหายทั้งหมดเลยเห็นมั้ยฮะว่ามันเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเราถ้าหากว่าเราไม่ลึกซึ้งไม่เข้าถึงนะครับในคำว่าละอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงความเข้าใจที่แท้จริงและฮิดายะห์ที่แท้จริงต้องแบบนี้เลยนะฮะนั้นกลับมาครับถ้ามีละอิลลัลลอฮ์แล้วต้องมีองค์ประกอบ2ข้อเรียกว่ารุกนนะครับ1นัฟยุนปฏิเสธ2อิสบาตุนคือคำว่าอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ให้คนให้โทษเราริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นจะตายอินนัสซอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแท้จริงการอิบาดะห์การทำความดีของเราทั้งหมดเลยการละหมาดการขอดุอาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะเป็นจะตายนั้นอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์เดียวมันจะกลับมาในเรื่องนี้นะฮะมันจะกลับมาในโหมดนี้เลยว่าอัลลอฮ์องค์เดียวแต่การพระอัลลอฮ์องค์เดียวจะไม่สามารถอัลลอฮ์องค์เดียวได้ถ้าไม่ทิ้งเห็นไหมนั้นในประวัติของท่านอบูตอเลบมันจะทำให้เราได้เข้าใจเลยว่าทำไมอบูตอเลบจึงไม่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะท่านยังทิ้งไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าความเข้าใจที่ถูกต้องคือความเข้าใจของอบูตอเลบนั้นถูกต้องแล้วใช่แต่เพียงแค่ไม่ได้รับฮิดายะห์แค่นั้นเองถูกต้องแบบไหนถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องทิ้งก่อนทิ้งแล้วจะเหลืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นแหละครับนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับความดีอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นครับ ประเด็นต่อมาครับอีกหัวข้อหนึ่งครับส่วนตัวผมเองนั้นได้เรื่องนี้มาได้มีความลึกซึ้งนะครับและที่บอกว่ามันเกิดความอิ่มในเรื่องของอักีดะห์ความอิ่มในจิตวิญญาณนะครับมันอิ่มมันพออ่ะซึ่งแต่ก่อนหน้านี้นั้นเคยหวยหานะครับไปดูไปเรียนที่ไหนนะครับก็จะไปเรียนที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะพยายามที่จะเสาะหาคืออยากจะได้สิ่งนี้แต่สิ่งที่ได้มาที่ไปเรียนที่นครมะดีนะห์ได้สิ่งนี้มาสิ่งที่ผมได้มาข้อที่2คือที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยและได้ไปรู้ที่นั่นนะครับและได้เสริมทรัพย์ณที่นั่นคือเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ครับนั่นคือชูรุตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เงื่อนไขของคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอ๊ะมันคืออะไรฮะเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดเหมือนกับละหมาดเรานะครับละหมาดเรามีรุกนมีองค์ประกอบ13ข้อต้องมีฟาติฮะห์ต้องมีรุกุอ์มีสุญูดใช่มั้ยครับถ้าไม่มีใช้ไม่ได้ไม่เหมือนกันรุกนของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีแค่2ข้อครับต้องมีปฏิเสธแล้วก็ยืนยันเสร็จแล้วในละหมาดก็มีชุรูตครับชุรูตคือเงื่อนไขที่อัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับซะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เช่นต้องกินหน้าไปทางกิบลาห์เช่นจะต้องมีนั้นละหมาดเรียกว่าชุรูตที่จะไปทำให้การละหมาดของเรานั้นถูกต้องและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเรานั้นจะถูกต้องได้ก็ต้องมีชูรูตเช่นเดียวกันเลยฮะชูรูตนี้แม้แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวไว้ทั้งหมด7ข้อครับแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกล่าวไว้ในบางหะดีษครับมีนัยยะบางครั้งนี่พูดตรงเลยนะครับบางครั้งก็พูดมีนัยยะแฝงไว้บางครั้งก็นำมาจากอายะห์กุรอานหนึ่งในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตรงเลยนะครับ นบีกล่าวว่าอินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลันนารีมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิบติฆออะวัจฮิร็อบบิฮิบุคคลใดก็ตามที่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ถือว่านรกนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขายังไงไม่ลงนรกแต่ไม่ใช่พูดไม่ใช่เพียงแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลอยๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอิบติฆออันลิวัจฮิลลาฮ์อันนี้ฮะมาเป็น
มาเป็นเงื่อนไขฮะถ้าไม่ใช่เพียงแค่แล้วอิลลัลลอฮ์แล้วได้เข้าสวรรค์แล้วคนที่ตายแล้วมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วจะรอดจากนรกใช่ฮะแต่คำว่าใช่นั้นมีเงื่อนไขที่ผมกำลังจะกล่าวในแค่ในข้อนี้นะฮะเงื่อนไขสำคัญที่จะปลดล็อกพลังอันยิ่งใหญ่เงื่อนไขสำคัญที่เปรียบเสมือนกับเป็นรหัสรหัส ATM เป็นพาสเวิร์ดที่จะไขทั้งดุนยาเลยไขทุกความสุขความดีความสำเร็จเลยฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะชูรูต7ข้อเนี่ยฮะนั้นชูรูตที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรากำลังจะนำเสนอในประเด็นนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วก็จะรับความดีเหมือนที่ท่านนบีกล่าวว่ากูลูละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูจงกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วนั้นฉันจะได้รับความสำเร็จชัยชนะไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับแต่ของดีของดีแล้วมันต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยต้องมีกฎมีกติกากันหน่อยที่จะได้รับความดีอันนี้หนึ่งในความดีที่นบีกล่าวว่าคืออะไรฮะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจะต้องมีอิบติกออันลิวัจฮิลลาฮ์คือต้องมีความอิคลาสถ้ามีคำคำนี้แล้วไม่มีความอิคลาสยังใช้ไม่ได้องค์ประกอบความดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้โอ้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยใช่ไหมครับที่เอ๊ะทำไมนบีกล่าวละอิละนบีกล่าวไว้หลายๆอายะห์กุรอานเลยเนี่ยเกี่ยวกับคำว่าละอิละฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือความดีคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอ๊ะแต่ทำไมในปัจจุบันนี้ของเราไม่เคยเจอเลยที่จะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปัจจุบันนี้เราไม่เคยมีเลยฮะที่เราเห็นคือความล้มเหลวความล่าหลังความถดถอยของสังคมมุสลิมในภาพรวมนี่แหละมันจะกลับมาในข้อนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วหลักที่มีความสำคัญคือนอกจากรุกลแล้วรุกลของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มาในข้อนี้ครับชุรูตของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีเงื่อนไขมีกฎมีกติกาในการที่จะได้รับพลานุภาพของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะต้องมีสิ่งนี้นั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหพอได้รับรู้มาในสิ่งนี้ได้เรียนได้เข้าไปรู้ได้ติดตามคำบรรยายของมาชาอิคมันทำให้เราโอ้มีความอิ่มครับอิ่มในเรื่องนี้อิ่มในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิ่มในจิตวิญญาณว่าได้ที่แสวงหามาที่หามาเนี่ยครับที่เรียนที่มาแล้วก็หาเนี่ยยังไม่อิ่มเลยมันอิ่มตรงนี้เองอิ่มในพอเข้ามาในเรื่องของแตะในชูรุตและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วรู้สึกมีความอิ่มสามารถมีความเราได้สัมผัสแตะในระดับที่ความลุ่มลึกของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีความรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงในระดับของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วแม้ว่าระดับจะไม่ใช่เต็มที่แต่ว่ามันได้แตะระดับแล้วเนี่ยเหมือนที่นบีว่าสิ่งที่เรื่องราวนะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมสิ่งแรกๆเลยที่ได้รับฟังแล้วได้รับมาเนี่ยเชคท่านหนึ่งครับชื่อฟาดิรุตุเชคมูฮัมหมัดมุคตาร์อัชชังกิตีเป็นปราชญ์ในปัจจุบันนี้แกยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นปราชญ์เป็นบุคคลสำคัญคุณปู่ของท่านคือฟาดิรุตุเชคมูฮัมหมัดอามีนอัชชังกิตีเป็นคนที่แต่งหนังสืออัตวาอุลบายานเป็นหนังสือเป็นอุลามะในระดับอาเลมมากเลยนะครับฟังแกบรรยายและมีความอิ่มฮะแกบรรยายในเรื่องของอัญญากีนุบิลละความยังเก่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความยังเก่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชูรูตของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีความยังเก่งยังเก่งเป็นความวางใจความเชื่อใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ายาเก่นเนี่ยถือว่าเป็นแก่นของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเชื่อต้องมั่นต้องวางใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแกได้บรรยายแกได้นำเสนอในมุมที่มีความลุ่มลึกมีความลึกซึ้งโดยเฉพาะแกนำเสนอในประเด็นยกตัวอย่างประเด็นที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามรอดจากการจองล่างของฟิรอูนได้โอ้โหได้เห็นภาพมากเลยฮะ
และมีความรู้สึกว่าเออเราเต็มเราอิ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าเราสิ่งที่เราได้หอยหาเราได้เจอแล้วว่าโอ้อยู่ในจุดนี้หนึ่งในจุดนี้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในขณะที่ถูกกองทัพฟิรโอนไล่ล่ามาข้างหน้าเป็นทะเลไปไหนไม่ได้กองข้างหลังเป็นกองทัพฟิรโอนซอฮาบะห์ของนบีมูซากล่าวว่าอินนาละมุดรอกูนท่านนบีมูซาฟิรโอนกำลังตามเรามาทันแล้วนะแต่นบีมูซากลับกล่าวคำว่ากัลลาตามไม่ทันไม่ทันผมไม่ทันได้ยังไงมันไปตักกะแล้วยังไงก็ไม่รอดไปไม่ได้ข้างหน้าเป็นทะเลและข้างหลังเป็นกองทัพฟิรโอนและบรรดาคนติดตามเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนจะไปยังไงกันไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตของนบีมูซาอย่างเดียวแต่นั่นคือชีวิตของบรรดาอิสราเอลทั้งหมดเลยกำลังจะถูกบทขยี้ไปในเพียงไม่กี่นาทีข้างหน้าแต่ท่านนบีมูซาจะมีความสงบอยู่ได้อย่างไรนะฮะอันนี้บอกว่าโอ้โหมันเป็นประเด็นที่มันพีคมากเลยฮะทุกคนที่มีอัลลอฮ์ถามว่ามีอีหม่านไหมมีอีหม่านเชื่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อแต่เชื่อเมื่อเทียบกับระดับของนบีมูซามันต่างกันลิบลับเลยทำไมที่นบีมูซามีความแตกต่างกับความอีหม่านของคนของบรรดาซอฮาบะห์ทั่วไปเพราะอะไรฮะความยังเก่งที่มันเกินร้อยนะฮะนั้นความยังเก่งที่เกินร้อยที่นบีมูซานั้นอธิบายเราเห็นคือคำพูดของท่านกั้นลาไม่ฟิรโอนตามไม่ทันทำอะไรเราไม่ได้เราต้องรอดเพราะอะไรฮะอินนามะยารับบีเพราะฉันมีอัลลอฮ์ฉันมีอัลลอฮ์ฉันมีพระเจ้าของฉันสายฮะดีนและพระองค์จะให้ทางรอดให้ทางนำกับฉันให้ทางออกกับฉันโอ้โหมันเป็นคำที่ฟังกี่ครั้งแล้วนั้นจะเรียกความยะเก็นเรียกละอิลาฮ์วะมาได้อย่างดีเลยในทุกครั้งที่ประสบกับปัญหาประสบกับอุปสรรคประสบกับเรื่องร้ายๆเรื่องยากๆในชีวิตนึกถึงอายะห์กุรอานบทนี้นึกถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นี้นึกถึงคำที่เชคก็ได้นำเสนอมาซึ่งในมุมที่เราไม่เคยได้รู้ได้ลึกซึ้งกันมาก่อนเนี่ยเราก็รู้ฟังประวัตินบีมูซาในช่วงนี้แล้วนั้นก็ฟังกันมาเยอะแต่ในการที่เจาะลึกครับจี้ในประเด็นที่มันจุดประเด็นสำคัญเลยเนี่ยไม่เคยได้ฟังพอฟังแล้วโอ้โหมันเกิดเลยมันเกิดว่าอะไรมันเป็นความอิ่มฮะคือมีอัลลอฮ์มีพระเจ้าโอ้ในจุดนี้ที่เรามีความมั่นใจมีความเชื่อใจนะครับอยู่กับพระองค์วิงวอนกับพระองค์พอมีแล้วนั้นความวิตกกังวลมันจะหมดไปฮะเห็นไหมฮะคุณค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นในการที่เรามีอีหม่านที่บรรดาซอฮาบะห์มีบรรดาสลัฟมีบรรดาสิ่งที่ทำให้มุสลิมมีความแตกต่างกับส่วนอื่นๆกับบุคคลอื่นมันตรงนี้ฮะความยะเก็นที่มีอยู่นะนั้นนบีมูซาได้แสดงฉายภาพอย่างชัดเจนอินนามะยาร็อบบีซะยะฮดีนเสร็จแล้วไม้เท้าธรรมดามันไม่มีอะไรฮะแต่ไม้เท้าที่มียะเก็นความมั่นใจในอัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮ์ชาให้ตีไปที่ทะเลทะเลแยกได้ฮะนั่นคือพลานุภาพถึงบอกว่าพลานุภาพอันยิ่งใหญ่อย่าว่าแต่เรื่องอะไรเรื่องเล็กๆนะฮะแม้แต่ทะเลยังแยกมาแล้วด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เข้าถึงแก่นฮะมีข้อแม้ไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนบรรดาซอฮาบะห์ของนบีมูซาอย่างเดียวไม่ใช่ฮะแต่ต้องเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่มีความวางใจเชื่อใจแต่ในระดับยะเก็นเข้าถึงความยะเก็นได้แบบนี้ฮะถ้าอัลลอฮ์ให้ยังไงก็รอดอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามถ้าอัลลอฮ์ห้ามยังไงใครก็ให้ไม่ได้พอมีสิ่งนี้แล้วมันจะแตะมันจะเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความยะเก็นเข้าไปในไม้สามารถที่จะให้พลานุภาพอันยิ่งใหญ่ได้ถ้ามีความยะเก็นเข้าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคมันจะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องราวนะฮะมันเป็นเอาซ้อนเป็นแก่นของเรื่องราวฟังนี้มาโอ้โหเราก็ได้มาเยอะเลยฮะเสร็จแล้วท่านกล่าวถึงประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมเราก็ฟังนบีอิบรอฮีมมาหลายครั้งแต่ในประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครที่โฟกัสไปที่เชื่อมโยงคำความยะเก็นและเชื่อมโยงกับคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมขณะที่ถูกโยนไปในกองไฟในขณะนั้นถูกจับมัดไฟอยู่ข้างหน้าถูกจับมัดไปไหนไม่ได้ในขณะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้จิบรีนมาเลกามาลองใจท่านนบีบรหิมว่านบีบรหิมเนี่ยอีหม่านละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความยะเก็นเนี่ยเป็นอย่างเป็นแบบไหนอ่ะโดยลองใจนบีบรหิมฮัลละกะฮายะอิบรหิมจะให้เราช่วยอะไรไหมให้เราช่วยจัดการต
กองทหารของนัมรุดไหมพริบตาเดียวนบีบรีมก็รู้ว่ามาลาอิกะห์ไม่ใช่เป็นมนุษย์เป็นมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ให้หลายสิ่งหลายอย่างได้จัดการกองทัพนัมรุดได้พริบตาเดียวก็ทำได้นั้นความรู้พื้นฐานแต่นบีบรีมรู้ลึกซึ้งแต่ในระดับยะเกนแบบ 100% ลุ่มลึกและเข้าถึงคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์และมีความยะเกนโดยผ่านวาจาของท่านแบบนี้นะอัมมาอิไลกะฟะละญิบรีลสำหรับท่านแล้วนั้นฉันไม่ต้องการช่วยเหลือใดๆหรอกฟะฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลเพราะฉันฝากไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้ฉันรอดได้ฉันฝากเรื่องราวฉันกับอัลลอฮ์ฝากชีวิตของฉันกับอัลลอฮ์ฝากความรอดปลอดภัยของฉันไว้กับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครให้คำว่าฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลหนึ่งในความหมายที่อยู่ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องมีคำว่าฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลให้มันเข้มๆนะฮะฝากไว้กับอัลลอฮ์ไม่ต้องการไม่ขอจากท่านแต่ขอจากอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์อยู่แล้วมีอัลลอฮ์อยู่แล้วนะฮะนั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างในชีวิตเราใช่ไหมครับในชีวิตเราในขณะนี้เรามีปัญหาเรามีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับถามว่าเรากลับมาสู่อัลลอฮ์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กลับมาสู่อัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคหลายๆครั้งที่เรามัวแต่ยุ่งอยู่กับหาวิธีที่จะแก้ปัญหาอยู่โฟกัสจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราไม่เคยมีเลยคือไม่เคยกลับมาสู่อัลลอฮ์มันเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เราขาดพลังเตาฮีดที่ผมว่าเนี่ยนะครับครั้งที่เรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ใช้รหัสที่มีอยู่นั้นไปปลดล็อกพาสเวิร์ดที่มีอยู่นั้นปลดล็อกพลานุภาพอันยิ่งใหญ่มาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราเราใช้กันน้อยมากเลยคุณค่าที่เรามีอยู่กับลายตอนนั้นเหมือนที่ปัจจุบันที่เราใช้กันผมว่ามีไม่ถึง 10% ที่เราพึงจะได้รับในปัจจุบันนี้ที่เราได้กันจริงเพราะดูในบรรดาซอฮาบะห์ดูชนชั้นซะลัฟที่เขามีลายตอนและเขามีรหัสแล้วเขาปลดล็อกมามันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในวิถีชีวิตของเขาในการเป็นการอยู่ของเขามันจะเปลี่ยนแปลงโลกมาเลยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองและเปลี่ยนแปลงสังคมเล็กๆไม่ใช่ฮะแต่เปลี่ยนแปลงโลกมาแล้วนี่คือแล้วอินทรีย์ที่มีพาสปอร์ตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ฟังประวัตินี้จากแกมาในมุมที่เชื่อมโยงกับและกับแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับความยังเกณฑ์โอ้มันมีพลังมันมีแรงบันดาลใจเสร็จแล้วท่านเก่าเล่าให้ฟังเรื่องที่3นะครับประวัติของท่านผนังฮาญะห์อะลัยฮิสสลามซึ่งจริงๆเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งครับตั้งแต่เล็กมาก็รู้ประวัตินี้แต่ในมุมที่เป็นเกี่ยวข้องความยะเกนในมุมที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเลยฮะแต่บางคนอาจจะได้ยินแต่ผมไม่เคยได้ยินมาแบบนี้มาก่อนเลยแต่ได้ยินที่ลึกซึ้งที่นั่นนะพระนางฮะญะห์อะลัยฮิสสลามในวันที่เธอมีความกลัวมากที่สุดในชีวิตของเธอคือในวันที่นบีบรอฮีมมอบน้ำหนึ่งเหยือกแล้วก็อิมพัลัม1ถุงให้แล้วก็เดินกลับไปโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นเซนส์ของเธอบอกกันว่าขณะนี้นบีบรอฮีมเธอกำลังจะถูกปล่อยเกาะและความตายกำลังมาเยือนเธอแล้วเธอกลัวจะอยู่ยังไงมักกะในวันนั้นไม่มีบ้านคนไม่มีน้ำไม่มีที่อยู่อาศัยมีแต่สัตว์ป่ามีแต่ความดุร้ายอยู่ตัวเองยังไม่เท่าไหร่มีลูกน้อยอีกคนจะทำยังไงจะทำยังไงนั่นคือความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ความรู้สึกนี้หายไปหมดเลยฮะเมื่อเธอได้ยินคำว่าอะไรฮะเธอถามนบีบรอฮีมอิลามันตะรอกนายาอิบรอฮีมท่านนบีบรอฮีมท่านจะทิ้งเราไว้กับใครเนี่ยความหมายนัยยะคือถ้าอยู่กันแบบนี้ก็ตายนะตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะนบีบรอฮีมไม่ตอบถามอีกคำหนึ่งอิลามันตะรอกนายาอิบรอฮีมอิบรอฮีมท่านนบีบรอฮีมท่านจะทิ้งเราไว้กับใครเนี่ยนบีบรอฮีมไม่ตอบเธอถามเป็นครั้งที่3อิลามันตะรอกนายาอิบรอฮีมท่านนบีบรอฮีมท่านจะทิ้งเราไว้กับใครนบีบรอฮีมกล่าวคำสั้นๆนะคำสั้นๆแต่เป็นคำที่มันปลดล็อกทุกความวิตกกังวลทุกความหวาดกลัวและเปลี่ยนชีวิตของเธอตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนชีวิตเธอนะเปลี่ยนมักกะและเปลี่ยนโลกมาเลย
ตรอกตุกีมาอัลลอฮ์สั้นๆแค่นี้เองนะฉันทิ้งเธอไว้กับอัลลอฮ์แค่นี้คนที่มีพื้นฐานของอีมานเนี่ยเซนส์มันจะเท่ากันเพราะอยู่กับอัลลอฮ์พอไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์มีชีวิตที่เชื่อมโยงกับเพียงแค่ตักกะไม่มีน้ำไม่มีอาหารมันก็อยู่ไม่ได้เชื่อมกับตักกะก็ใช่ฮะแต่เรื่องของอิสลามเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เหนือตักกะเพราะเป็นความเชื่อล้วนๆนะที่เราขาดกันที่เราที่มันสูญหายที่มันจางไปจากหัวใจของบรรดามุสลิมในปัจจุบันนี้มันจึงเป็นตัวแปรสำคัญนะพอเธอได้รู้คำว่าอ๋ออยู่กับอัลลอฮ์เรียกสติเธอคืนมาเลยเรียกมาเลยโดยเธอกล่าวคำหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับอินนัลลอฮะลายุฎอยูนาอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราถ้าอยู่กับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราเธอรู้แค่นี้พอรู้พอว่าเรียกสติมาอ๋ออยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เผชิญไม่ใช่รับมือไม่ได้เผชิญกับปัญหากับอุปสรรคเพียงแค่คนเดียวไม่ใช่แต่เรามีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์พอเธอได้เรียกสติขึ้นมาว่ามีอัลลอฮ์เธอโล่งปลดล็อกเลยทะเลทรายที่ว่าแห้งแล้งนะครับมันเหมือนว่ามันมีน้ำทิพย์มาชโลมใจเธอเลยอินนัลลอฮะลายุฎอยูนาฝากไว้เลยนะฮะกับคนที่มีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตของเราในการใช้ชีวิตการเป็นกันอยู่เนี่ยให้ได้รู้ว่าอ๋อเรามีอัลลอฮ์แต่มีในต้องมีระดับลึกระดับที่เข้มระดับที่เข้าถึงในคำนี้นะครับลึกซึ้งกับคำนี้ไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจไม่ใช่เพียงแค่รู้อย่างเดียวแต่ต้องระดับลึกแบบนี้เลยฮะลึกแบบนี้เลยนั้นเปลี่ยนชีวิตเธอเลยฮะเธอมีสติเรียกสติคืนมาความวิตกกังวลหายไปจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงไม่ใช่สำคัญให้อยู่กับอัลลอฮ์อย่างเดียวตอบโจทย์แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่ได้นั่งแบมือขอดุอาไม่ใช่ในขณะเดียวกันเธอเดินหาน้ำระหว่างซอฟากับมะรวะไม่ใช่เดินเพียงแค่เที่ยวสองเที่ยวนะครับเดินกี่เที่ยวครับ7เที่ยวซึ่งจริงๆเพียงแค่3เที่ยวถ้าอัลเลาะห์จะให้เจอน้ำดำๆก็ได้แล้วแต่ทำไม7เที่ยวฮะอ๋อ7เที่ยวเป็นนัยยะสำคัญว่ามันต้องเต็มที่ก่อนกับปัญหาอุปสรรคมันต้องเต็มมือก่อนแล้วถ้ามีอัลเลาะห์อย่างแท้จริงอยู่อัลเลาะห์อัลเลาะห์จะคลี่คลายให้7เที่ยวแล้วเสร็จแล้วมาที่ลูกอัลเลาะห์ให้เกิดน้ำดำๆน้ำดำๆทะเลทรายที่แห้งแล้งที่ไม่มีน้ำแต่ด้วยกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ลึกในระดับความยะกีนน้ำดำจำน้ำคุยคู่มาได้อย่างไรและตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ 4,000 ถึง 5,000 ปีน้ำดำจำก็ยังคงมีอยู่คนที่ไปดูคลิปดูเลยนะฮะตอนที่เขาบูรณะ บ่อน้ำดำจำซึ่งแต่ก่อนเป็นบ่อตอนนี้เขาเป็นบ่อที่มีเครื่องสูบน้ำมาเขาเจาะให้มันใหญ่กว้างขึ้นนะฮะผมดูคลิป พอเจาะไปน้ำมันมาทุกทิศเลยนะฮะมันเป็นตาน้ำมาทุกทิศเลยฮะน้ำมาจากไหนอะมักกะปีหนึ่งฝนตกครั้งสองครั้งน้ำมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ได้มาจากความยะกีนเนี่ยต้นตอของเหตุที่ทำให้เกิดน้ำดำดำเพราะความยะกีนของพระนางฮายาอะไรอะฮายาอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังมีอยู่และความยะกีนของเธอเป็นที่มาที่ไปของพิธีฮัจญ์หรือว่าอุมเราะห์จะต้องมีซะอ์ระหว่างซอฟากับมะรวะห์และด้วยกับความยะกีนของเธอที่ต่อมามักกะในวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันและที่เป็นวันนั้นความยะกีนของเธอทำให้เธอรอดนบีอิสมาอีลรอดและนบีอิสมาอีลเป็นอะไรกับท่านนบีมุฮัมมัดครับเป็นทวดของทวดเป็นบรรพบุรุษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันจะบอกครับว่าด้วยกับความยะกีนของเธอนี่เองที่ทำให้เธอรอดและเป็นที่มาสืบเชื้อสายมาถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกิดขึ้นจากความยะกีนนะนั่นจึงไม่แปลกที่ความยะกีนคือแก่นของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ามีลาอิลลัลลอฮ์ต้องมีความยะกีนนะครับนั้นให้ได้สิ่งนี้ฮะถ้าได้สิ่งนี้แล้วนั้นมันจะช่วยเราได้เยอะเลยครับหลายคนนะครับที่ประสบปัญหาหลายคนที่เราเจอที่ผมเจอและผมว่าทุกคนที่เจอแม้แต่ตัวผมเองและตัวเราเองทั้งหมดเลยถ้ามาสังเกตดูในหลายครั้งที่เรามีความอ่อนแอในเรื่องของศาสนาเหตุสำคัญก็คือในความยะกีนความยะกีนความมั่นใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นต้องเรียกความใจเก่งความมั่นใจมาครับด้วยกับสิ่งนี้เองที่จะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับนะนั้นถ้ามีละอิลาลอแล้วต้องมีความใจเก่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองถ้ามีละอิลาลอแล้วต้องมาสู่ความอิคลาสที่กล่าวไว้นะครับนบีกล่าวไว้เป็นนัยยะสำคัญเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่มีละอิลาลอแล้วจบไม่ใช่ต้องมีพาสเวิร์ดรหัสที่มีคำว่าอิคลาสด้วยอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจเรียนบอกกันมาเล่ากันมาเล่าให้ฟังและสอนกันมาแล้วในตอนแรกที่เนียดอย่างไรได้อย่างนั้นนะครับจะพูดไว้เยอะมากเลยนะครับกลับมาดูในช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าในวันนี้ความอิคลาสถ้าเปรียบแล้วกับอวัยวะในร่างกายเราเปรียบเสมือนกับเป็นหัวใจถ้ามีละอินาลอต้องมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ในการให้การสักการะกับอัลลอฮ์ด้วยไม่แปลกครับละอินาลอเนี่ยเขาเรียกว่ากะลีมะอิคลาสเป็นตัวความอิคลาสเหมือนเป็นตัวแทนของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยนะคือถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องบริสุทธิ์ใจในการสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์มอบการสักการะให้กับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยจะแบ่งปันให้ผู้ใดไม่ได้จะเป็นสิ่งใดก็ตามแบ่งปันให้คนก็ไม่ได้การละหมาดแบ่งให้คนคือแบ่งให้คนจะได้ชมเราไม่ได้ฮะถ้าจะละหมาดให้อัลลอฮ์ชมแบบ 100% จะทําซอดาเกาะแบ่งให้คนชม20% ในความรู้สึกเรามอบให้อัลลอฮ์ 80% ไม่ได้ฮะต้องให้อัลลอฮ์ชม 100% แต่งตัวสวยๆมาคุมให้หยาบสวยๆแบ่งปันให้คนอื่นเพื่อว่าให้คนอื่นชมดูดีนะครับชมเราคอมเมนต์เราบอกเราในสิ่งที่ดีๆนั่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความอิคลาสซึ่งเรียกว่าริยะความโอ้อวดไม่ได้พี่น้องครับมันจะเป็นสิ่งที่มาบั่นทอนครับคุณค่าของอิบาดะห์เราครับทำให้อิบาดะห์นั้นเสียหายครับไม่มีคุณค่าเกิดขึ้นมันเรื่องใหญ่เรื่องมีความสำคัญมากเลยนั้นความอิคลาสยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอยากจะดูลึกอย่างไรไปดูในสิ่งที่ได้คุยกันแล้วในหะดีษที่1พี่น้องครับประเด็นต่อมาถ้ามีความถ้ามีละอิลาฮิลลอฮ์แล้วจะต้องมีมะฮับบะห์ครับต้องรักในคำนี้รักในคำนี้รักอัลลอฮ์สิ่งที่เราทำรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างอันชัดเจนเลยฮะสังเกตการละหมาดเราปกติเราละหมาดก็เราละกันหมดนึกละหมาดก็คือละหมาดเป็นเพียงแค่วาญิบเป็นเพียงแค่หน้าที่เราก็ทำไปแบบทำไปขอพิธีใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมันคืออะไรฮะเราละหมาดแล้วเราเหมือนไม่ได้ละหมาดเราละหมาดแล้วมีแต่ความหงุดหงิดความเมื่อยล้าลองเปรียบปรับใหม่เลยครับละหมาดเพราะเรารักอัลลอฮ์เพียงแค่ใส่ความรักไปแค่นั้นเองมันจะเป็นความรู้สึกอีกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการสุญูดเราการรู้กัวเรามันจะมีความสุขพูดง่ายๆพอใส่ความรักไปแล้วละหมาดเราจะมีความสุขเห็นไหมฮะนั้นใส่ความรักที่มีอัลลอฮ์ความรักที่มีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้ปฏิเสธอิสลามไม่ได้ปฏิเสธนะครับที่เราจะรักลูกรักครอบครัวรักพี่รักน้องไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่าให้มากกว่ารักอัลลอฮ์แค่นั้นเองนะครับมันเป็นเครื่องมาบอกว่าถ้ารักอัลลอฮ์จริงก็คือถ้าอัลลอฮ์ใช้ก็คือทำถ้าอัลลอฮ์ห้ามก็ออกห่างโดยออกห่างเพราะรักอัลลอฮ์เราไม่ดูดบุหรี่เพราะอัลลอฮ์ห้ามเพราะเรารักอัลลอฮ์เราจึงไม่อยากทำอัลลอฮ์โกรธเราอยากทำซะดาเกาะห์เราอยากมาเรียนหนังสืออยากมีความลึกในเรื่องของศาสนาเพราะว่าเรารักอัลลอฮ์อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรักทรงเผ่าพระทัยเห็นไหมฮะนั่นคือใส่ความรักเข้าไปนั้นความรักจะเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับความแตกต่างระหว่างความอิคลาสกับความรักเป็นแบบไหนครับเพื่อเปรียบง่ายๆไปนะครับความอิคลาสเหมือนน้ำบริสุทธิ์ที่มีความจำเป็นส่วนความมหัพบะนั้นความรักนั้นเหมือนเป็นน้ำหวานบูบอยนะฮะมันมีความต่างกันชีวิตเราบางครั้งก็ต้องมีความต้องอาศัยความหวานใช่ไหมครับแต่ไปเป็นความหวานที่ต่างกันบูบอยเนี่ยอาจจะให้โทษกับเราแต่ความหวานที่มีกับอัลลอฮ์นั้นมันจะต่างกันเลย นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซาลาซุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะฮาลาวะตันอีมานใครที่มี3ประการต่อไปนี้นั้นเขาจะได้สัมผัสกับความหอมหวานของอีมานอีมานมีรสชาติอีมานมีความอร่อยอีมานคือความสุขจริงเหรอเพราะอะไรฮะเราไม่เคยได้เจอเลยใช่ไหมครับความสุขกับการที่เราเป็นมุสลิมมีอีมานมีอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่เคยได้เจอความสุขเท่าไหร่เลยกี่ครั้งแล้วครับที่เราได้เจอ
เมื่อไรครับที่ข้างสุดท้ายที่เรามีความสุขกับการละหมาดเมื่อใดครับกี่วันมาแล้วกี่เดือนมาแล้วที่เรามีความสุขกับการที่เรามีอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไม่เคยได้เจอเลยใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันมีความรู้สึกเข้ามาเหมือนว่าละหมาดมันเป็นภาระทำความดีมันเป็นภาระใช่ไหมครับปรับใหม่นะฮะปรับใหม่นะเมื่อเรารู้ในวันนี้ว่าสิ่งสำคัญที่จะปรับได้คือเนี่ยฮะเรื่องของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องถ้ามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี3ประการนี้นะครับจะได้สัมผัสความหอมหวานของอีหม่านครับ1อัยยุกุนัลลอฮุวะเราะซูลูฮุอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวารักอัลลอฮ์และเราะซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรักลูกรักทรัพย์รักฮะแต่รักให้รักน้อยกว่าอัลลอฮ์เหมือนนบีบอกว่าอิห์บับตะاحبب من احببت فانك تفارقه จะรักใครก็รักไปเถอะแต่อย่าลืมว่าท่านก็จากสิ่งนั้นไปเห็นมั้ยฮะรักพอประมาณแต่โดยให้รักอัลเลาะห์มากกว่าครับ3แล้วนะครับ1มีความเหยียดเกรง2มีความอิคลาส3มีมะฮับบะห์4พี่น้องครับจะต้องมีกอบูลกอบูลแปลว่ารับด้วยกับใจด้วยกับปากด้วยกับใจเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรารับคำนี้ด้วยกับใจของเราด้วยกับปากของเราด้วยการกระทำของเราอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาทรงกำหนดมาในบทบัญญัติชริอะห์บางครั้งดูเหมือนเป็นเรื่องที่เรื่องลำบากก็คุมฮิญาบจะแต่งตัวจะไว้เขาบางครั้งดูเหมือนว่ามันข้ามกับตรรกะกับกระแสของสังคมแต่ถ้าเรามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นเราสบายมากเลยการที่เราจะมีเขาอย่างที่อาจารย์อาลีนะฮะสามารถที่จะทำได้เพราะอะไรฮะเพราะเรามีแล้วเราเมื่อมีแล้วเราแล้วเรายอมรับด้วยกับใจเราทำด้วยกับใจจะเรามีความรักต่ออัลลอฮ์ให้กับเราเรายินดีเรายอมรับในสิ่งนี้หนึ่งคำว่ารับหนึ่งรับชะรีอะห์ของอัลลอฮ์จะเป็นชะรีอะห์เรื่องใดก็ตามบทบัญญัติใช้ห้ามเรื่องใดก็ตามเรายอมรับด้วยความดุษฎีนะครับเหมือนกิสซอประวัติหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปสู่ขอสตรีหนึ่งให้กับบุตรบุญธรรมของท่านคือท่านเซดบินฮาริสครับพอไปถึงแล้วนั้นพอผู้ปกครองทราบว่าออกมาขอให้กับเซดบินฮาริสเป็นคนที่ไม่มีเกียรติต่ำทักษิณต่ำนะครับลูกไม่รอพ่อไม่รวยทำให้วลีพี่ชายของสตรีนั้นคือท่านหญิงเรนับบินตุยาชินเนี่ยไม่ยอมยกให้และตัวเองนางก็ไม่พอใจด้วยกับเหตุการณ์นี้อายะห์กุรอานประทานลงมาครับวะมากานะลิมุมินวะลามุมินะอิซากอดัลลอฮุวะเราะซูลุชัยอันอัยยะกูนละฮุมุลคิยรอฮ์ไม่มีการอนุญาตนะครับในเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮ์และเราะซูลุลลอฮ์ใช้และเจ้านั้นเลือกที่จะทำหรือว่าจะไม่ทำเลือกไม่ได้ถ้าใช้คือต้องทำถ้าห้ามก็คือหยุดอายะห์นี้ลงมานั้นด้วยหัวใจของการมีอีหม่านแม้ว่าในช่วงแรกใจนั้นอาจจะด้วยกับตรรกะความชอบของส่วนบุคคลแล้วไม่ชอบแต่อายะห์นี้ประทานลงมาอีหม่านที่มีอยู่การที่เข้าถึงแล้วคำว่ากอบูลยอมรับได้เลยฮะกลับมาท่านรอซูลุลลอฮ์ยอมรับด้วยความเต็มใจครับนั้นยอมรับในชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกบทบัญญัติเพราะเรารู้ว่าทุกบทบัญญัติที่ใช้ประโยชน์กลับมาสู่ตัวเราทั้งหมดเลยนะในอัลกุรอานจึงท้าทายนะครับท้าทายว่ายังไงถ้าหากว่าอัลกุรอานนี้ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วว่าจะดูฟีฮิคติลาฟันกาเฟรอแน่นอนเจ้าจะพบข้อผิดพลาดอันมากมายเหมือนในอัลกุรอานเนี่ยท้าทายครับว่าในอัลกุรอานมีหลักธรรมคำสอนใดที่ผิดเหมือนในอัลกุรอานบอกว่าในหลักธรรมคำสอนที่อยู่ในอัลกุรอานไม่มีผิดเลยสักเรื่องจะเรื่องอะไรก็ตามยิ่งไปกว่านั้นในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือในหลักการอิสลามที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนั้นเอามาถกกันด้วยตรรกะที่มันผิดอย่างไรพี่อิสลามห้ามอิสลามใช้ไว้มันมีประโยชน์กลับมาสู่ตัวเราทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนั้นเราจึงยินดียอมรับด้วยกับใจเราและข้อที่5เมื่อยินดียอมรับด้วยกับใจเรานั้นต้องนำมาซึ่งการลิมกิยาตปฏิบัติฮะเชื่อแล้วต้องปฏิบัติเชื่อแล้วต้องปฏิบัติต้องแอคชั่นครับเพียงแค่ศรัทธาอยู่ในใจเราแล้วยังไม่ละหมาดยังไม่บวชยังไม่มีการเสียสละยังไม่มีการแสดงออกมาเนี่ยยังไม่ใช่นะครับ
นั่นต้องมาริมกิยาต้องปฏิบัติตามครับเสร็จแล้วข้อที่6ครับในการปฏิบัติตามในการอยู่กับอิสลามนั้นอัสซิดต้องมีการยืนหยัดฮะยืนหยัดกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้กระแสของสังคมขับไหลเข้ามาในท่วมท้นโลกมุสลิมในสังคมโลกโซเชียลมีเดียสังคมการเป็นการอยู่ของสังคมความคิดตรรกะของคนล้วนแล้วแต่ทานครับต้านกระแสของอิสลามการที่คนหนึ่งจะอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ได้นะครับถ้าไม่มีอีหม่านที่เข้มยังไงก็เป๋ไปนะครับอยู่ไม่ได้สถานการณ์ผันผวนอยู่ตลอดเวลาของโลกในปัจจุบันนี้กับตัวเรากับสังคมเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามันผันผวนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วร้ายจะทำยังไงฮะง่ายๆเพียงแค่ยืนหยัดถ้ามีคำที่ต้องยืนหยัดอยู่คำนี้ซอฮาบะมาถามนบีครับยารอซูลุลลอฮ์ขอคำสอนแบบกระชับกระชับแบบนบีกล่าวว่ากุลอามันตุบิลลาฮ์ให้ท่านกล่าวว่าฉันศรัทธากับอัลลอฮ์ให้มีอีหม่านบิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมต่อมามุ่งมั่นยืนหยัดอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้กัดไว้ให้ได้นบีกล่าวว่ามันยะอิชมินบะอ์ดีฟาซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอคนที่มีชีวิตอยู่หลังจากยุคของท่านของฉันจะพบอิคติลาฟันข้อขัดแย้งกันมากมายขัดแย้งในเรื่องของศาสนาขัดแย้งกันในเรื่องความคิดขัดแย้งในเรื่องการเมืองเยอะแยะไปหมดในปัจจุบันนี้ทำยังไงฮะฟิตันฟิตนะความระส่ำระสายเกิดขึ้นทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องสังคมทุกเรื่องมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะอยู่ยังไงฮะจะอยู่ยังไงง่ายมากเลยนบีบอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติคุลฟาอัรราชิดีนอัลมะฮดียีนยึดซุนนะของฉันฉันทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ฉันรับมือเหตุการณ์นี้กับอย่างไรหลักคำคำสอนของอิสลามสอนอย่างไรให้ยึดแบบนั้นและบรรดาคุลฟาอัรราชิดีนทํากันอย่างไรบรรดาซอฮาบะห์ทําอย่างไรบรรดาซะลัฟชนในซับ300ปีแรกเนี่ยเค้าทําอย่างไรเค้าเข้าใจอย่างไรเค้าเชื่ออย่างไรเค้าปฏิบัติอย่างไรถอดแบบเข้ามาและเจ้าจะรอดอัดดูอะลัยฮาบินนาวายิสอัดดูอะลัยฮาบินนาวายิสกัดด้วยกับฟันกรามคือกัดให้แน่นนะในยุคอาครุสซามันยุคสุดท้ายของโลกนี้สถานการณ์ของโลกนี้จะต่ำลงจะเลวร้ายลงครับฟิตนะกระแสต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นท่วมท้นโลกและจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นนบีจะบอกจะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่ใช่ปัญหานะถ้าหากว่าเราละอิลาฮ์อัลลอฮ์ของเราเข้มนบีบอกว่าอย่างไรลาจะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะติอะลัลฮักกิมันซูรีนจะอย่างไรก็ตามก็จะมีอุมมะของฉันกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดบนสัจธรรมบนความถูกต้องมันซูรีนได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะดุรุฮุมมันคอซะละฮุมวะมันคอละฟะฮุมฮัตตายะติอัมรุลลอฮ์คนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาคนที่ชิงชังเขาคนที่ขัดแย้งกับเขาไม่สามารถทำร้ายได้เห็นไหมฮะนั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลักสำคัญมันอยู่ที่ข้างในเราต้องแน่นข้างในต้องแน่นอีหม่านต้องแน่นและละลอต้องแน่นชุรูต้องแน่นต้องยืนหยัดนั้นต้องอัสซิต้องจริงจังต้องมุ่งมั่นยึดหลักศาสนาด้วยกับฟันกรามนะครับแล้วเราจะได้รับชัยชนะถ้าหากว่าทำตามกระแสก็ไม่ต่างอะไรกับปลาที่ว่ายตามน้ำมีแต่ปลาตายมีแต่ปลาผอมแต่ปลาที่ว่ายทนน้ำได้คือปลาที่วางไข่ได้มีสุขภาพสมบูรณ์มุสลิมที่จะรอดพ้นได้ในท่ามกลางกระแสของฟิตันฟิตนะที่ถาโถมเข้ามานั้นที่รอดพ้นได้นั้นคือเป็นคนที่นบีบอกว่าบาดันอิสลามกอรีบันวะซะยะอูดุกอรีบันอิสลามมาแบบแปลกและจะกลับไปแบบแปลกๆฟะฮุสนะลิลกุรบะข่าวดีคือความดีนั้นสิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นแบบคนแปลกๆคนที่ทวนกระแสของสังคมอิสลามมาแบบแปลกๆแบบไหน แปลกแบบที่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับการทาบทามจากลุงของท่านเพราะว่าบรรดากุฟาร์มุชริกุนอาหรับนั้นอยู่ในจุดที่ทนไม่ได้แล้วที่นบีนั้นย่ำยีความเชื่อการศรัทธาของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายครับทำยังไงก็ไม่ได้แล้วจึงมาหาท่านอบูตอลิบท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับบรรดาหัวหน้าชาวมุชริกุนอาหรับบอกว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอนะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทำให้อาหรับ
มากลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้นะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสิ่งที่ยกระดับของท่านเพียงแค่ท่านกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงแค่ท่านกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับมาสักการะอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามุชริกูนอาหรับบรรดาหัวหน้ามามองด้วยความแปลกครับเพราะไม่เคยได้ยินรู้มาในเรื่องนี้รู้แต่มีอัลลอฮ์ศรัทธาอัลลอฮ์แล้วก็มีการเชื่อศรัทธาในสิ่งอื่นกล่าวกันว่าอินฮาซาลัยชัยอุนอูญาบเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะไม่เคยเจอมาก่อนเลยให้มาสักการะอิบาดะห์กับอัลเลาะห์องเดียวนั่นอิสลามมาแบบนี้พี่เป็นแกนหลักเลยว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่นบีเรียกร้องให้สู่สักการะอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ทิ้งการเชื่อการศรัทธากับอื่นๆให้ทิ้งทั้งหมดเลยให้อยู่กับอัลเลาะห์องเดียวเป็นเรื่องแปลกปัจจุบันคนที่ยืนหยัดกับเรื่องนี้มันก็จะเห็นว่าเรื่องแปลกๆแล้วการกินการอยู่การวิถีชีวิตของอิสลามปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องแปลกแต่ฟาอุสนาลูกอรบะความดีแบบแปลกๆนั้นกำลังจะบอกไปน้องครับว่าวิถีชีวิตของเรานะฮะมีความผันผวน มีบททดสอบไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมแล้วนั้นมีแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีอะไรมาทดสอบในวิถีชีวิตไม่ใช่ไปน้องครับอะฮัสบันนัสอายุตรกูอายกูลูอามันอามันนะวะฮุมลายุฟตานูนผู้ศรัทธาของมุมินพวกท่านเชื่อหรือว่าเมื่อเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาแล้วนั้นจะถูกปล่อยปะละเลยโดยไม่ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์เป็นอิสลามแล้วแบบสบายๆความมีภาพที่สวยหรูไม่ใช่แต่ในหน้าประวัติศาสตร์บอกว่าต้องมีบททดสอบนะมีกติกานะที่จะให้แต่เพียงแค่บททดสอบนั้นเนี่ยมันเป็นสื่อที่ทำให้เราได้รับความดีแค่นั้นเองมันเหมือนเป็นไฟที่มาถลุงให้เกิดเป็นทองคำบริสุทธิ์แค่นั้นเองมุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่จะได้รับความสำเร็จที่จะได้รับสัมผัสถึงอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ต้องมีบททดสอบมีความยากลำบากในชีวิตแต่ในสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาเพราะเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นต้องกลับมาพี่น้องครับในปัจจุบันนี้จะเห็นภาพชัดการอยู่แบบอิสลามครับต้องยืนหยัดต้องอิสติกอมะห์ต้องซิดกับคำนี้แล้วเราจะได้รับความดีข้อสุดท้ายข้อที่7พี่น้องครับอัลอิลมต้องรู้รู้แบบไหนรู้แบบที่อบูตอลิบรู้นะครับแต่รู้แล้วขอให้ได้ฮิดายะห์รู้ว่าเมื่อมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องทิ้งทุกรูปแบบที่มาค้านกับอักีดะห์เราทุกความเชื่อทุกลัทธิทุกตรรกะที่มาค้านกับอิสลามเรานะครับทิ้งให้หมดและให้เหลือสิ่งที่เป็นอิสลามไว้ที่เป็นแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามันก็จะทำให้รอดปลอดภัยพี่น้องครับนั่นคือ7พาสเวิร์ด7ข้อที่จะปลดล็อกไขรหัสพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บรรดาชนชั้นสลัฟบุคคลเหล่านี้ในหน้าประวัติศาสตร์เขาใช้สิ่งนี้นั้นนำความเจริญนำความรุ่งเรืองมาสู่อิสลามเขาได้รับความสำเร็จเหมือนที่ท่านนบีกล่าวว่ากูลูละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟิลฮูถ้ากล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จสุดท้ายแล้วได้รับความสำเร็จตัวเราเองกลับมาในวันนี้สังคมจะเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราไปหน้าที่เราคือตัวเราเองก่อนครอบครัวเราเองก่อนดึงตัวเรามาให้กลับสู่ในเรื่องนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเปลี่ยนแปลงจากข้างในก่อนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของเราได้ครับคำพูดการกระทำของเราได้เปลี่ยนยากถ้าข้างในเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เกิดความลุ่มลึกไม่ได้เกิดความลึกซึ้งในละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับในวิถีชีวิตของเราแต่สิ่งนี้ไม่เกินความสามารถอาหรับ ซึ่งนิสัยของเขานะครับการเป็นกันอยู่ของเขานั้นมันต่างกับนิสัยของคนเราโดยทั่วไปโดยซ้ำไปแต่บุคคลเหล่านั้นท่านอุมัรบินอัลคอตตอบเปลี่ยนได้ยังไงท่านอิกริมะห์บินนบีญะฮันเป็นศัตรูอันดับต้นๆของอิสลามเรานะเขาเปลี่ยนแล้วเพราะมีอิสลามพอได้สัมผัสของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของเขาเปลี่ยนความคิดของเขาจากแต่เดิมมาอิกริมะห์กล่าวว่าแต่เดิมมานั้นฉันเคยทุ่มเทสรรพกำลังของฉันนั้นเพื่อทำลายอิสลามแต่ในวันนี้เมื่อฉันได้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วนั้นฉันจะต้องทุ่มเทมากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั้น การเป็นอิสลามไม่ใช่เพียงแค่ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกสักการะโดยแท้ๆนอกจากอัลเลาะห์เพียงแค่นี้แล้วก็จบไม่ใช่แต่รุกลหายไปไหนน่ะ
รุกลของลาอิลลัลลอฮ์2ข้อหายไปไหนชุรูตลาอิลลัลลอฮ์อีก7ข้อหายไปไหนนั้นกลับมาดึงมาให้ได้นะความรู้สึกในเรื่องนี้นะครับรุกลมาชุรูตมาพาสเวิร์ดมากดรหัสเข้าไปเราจะได้คุมทรัพย์ที่แท้จริงของลาอิลลัลลอฮ์เราจะได้สัมผัสครับว่าความสุขที่แท้จริงอิสลามเป็นอย่างไรพลังที่แท้จริงที่อิสลามมีเป็นอย่างไรที่นบีได้รับบรรดาซอฮาบะห์ได้รับบรรดาซอลาฟได้รับบุคคลนั้นเขาได้รับเนี่ยเพราะว่าได้มีสิ่งนี้ฮะมีสิ่งนี้มีแล้วว่าอย่างแท้จริงแล้วมันก็จะเป็นต้นตอที่ทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ปัญหาสำคัญก็คือเรามีแล้วอีแล้วว่าแต่มีเหมือนไม่มีเพราะว่าน้อยบางมากเลยใช่ไหมครับที่เราจะสัมผัสกับเรื่องดังกล่าวมานั้นต้องมาสร้างในเรื่องนี้กันครับสร้างเรื่องนี้กลับไปดูนะครับอ่านฟังเข้าใจแล้วก็โฟกัสกับเรื่องนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่เก่าเป็นหลักการที่นำเสนอแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวไอ้ความรู้สึกส่วนตัวคือเล่าให้ฟังว่าผมเคยกระหายมาก่อนไม่เคยอิ่มในเรื่องความรู้ทั้งที่เรียนมา 7-8 ปีเรียนก็เรียนมานะแต่ไม่เคยอิ่มเหมือนที่ได้ไปอิ่มกับการที่ได้เข้าถึงละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ได้เข้าถึงรุกลที่แท้จริงนะครับและเข้ามาในชุรุตมันเป็นความอิ่มแล้วผมอยากจะให้ความอิ่มนี้ได้เกิดขึ้นกับเรานะฮะแม้ว่าผมที่ได้มาอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันได้มาหมดไม่ใช่เพียงแค่ได้สัมผัสแต่ในระดับหนึ่งมันก็เกิดความอิ่มแล้วและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราได้อิ่มเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้สัมผัสเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เหมือนบรรดาซอลัฟได้แน่นอนครับสิ่งดีๆก็จะกลับมาสู่ตัวเรากลับมาสู่สังคมเรานั้นในเรื่องนี้สั้นๆง่ายนะครับในมุมมองหนึ่งที่อยู่ในรุกลอิสลาม5ประการในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับที่เรารู้ในมุมที่มันลึกนะครับลุ่มลึกแล้วก็เราก็ได้สัมผัสกับบางส่วนนะครับความรู้สึกดีๆเราก็จะกลับมาแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่อยู่ในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเรื่องของละหมาดเราก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วในมุมต่างๆไม่มีแปลกอะไรเพียงแค่ชัดจะละหมาดเนี่ยฝากไว้เพียงอย่างเดียวครับละหมาดแล้วอย่าเพียงแค่ว่าร่างละหมาดอย่างเดียวให้ใจได้ละหมาดด้วยแค่นั้นเองฝากไว้เพราะเรารู้กันมาเยอะเรื่องละหมาดให้ใจได้ละหมาดบวชอย่าเพียงแค่บวชเพียงแค่ปากบวชกระเพาะบวชให้ใจได้บวชฝากไว้แค่นั้นเองเรื่องของซะกาตทำเช่นเดียวกันเลยทุกอิบาดะห์ที่เราได้ทำให้ใส่ใจครับไปด้วยใจอ๋อมันก็จะเกี่ยวผูกโยงกับเรื่องนี้ฮะมันผูกโยงซึ่งกันและกันทำไมรุกลอิสลาม5ข้อแรกเรื่องของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วก็มาละหมาดบวชซะกาตซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ารุกลอิสลามมีเพียงแค่5เรื่องนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรุกลเสร็จแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมครับหลักธรรมคำสอนเราเรียกว่าวาญิบสิทธิหน้าที่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะฮะกับพ่อแม่เรากับครอบครัวเรากับคนอิสลามสอนจนกระทั่งว่าการค้าการขายแบบไหนการทำภาคธุรกิจเป็นแบบไหนสอนไว้หมดเลยนะฮะนั่นคือเป็นองค์ประกอบที่รองลงมาแต่ถ้าพูดถึงแก่นหลักที่เป็นองค์ประกอบหลักก็5ข้อนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่5ข้อนี้นะครับแล้วก็ขออีกสัก5นาทีสั้นๆที่กล่าวไว้อ๋อแล้วเราตอนนั้นว่ามาแล้วแล้วข้อที่2ล่ะครับข้อที่2วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถ้ามีคำนี้แล้วนั้นต้องให้อะไรกับคำนี้สิ่งที่ต้องให้ครับถ้ามีคำนี้แล้วนี่หนึ่งต่ออัตุฮูฟีมาอามารต้องเชื่อฟังนบีฮะทำตามสิ่งที่นบีกล่าวไว้ถ้ามีอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวคำนี้นบีสอนชายเรานั่นคือการต่ออ้างการทำฟังครับสองอิสตินาบุมานะฮะอันุวาซาจะออกห่างทิ้งในสิ่งที่นบีห้ามไว้นบีห้ามสิ่งใดไว้ไอ้สิ่งนั้นมันเป็นอันตรายกับมาสู่ตัวเราทิ้งถ้ามีคำนี้แล้วนบีห้ามต้องทิ้ง3ตัสดีกูฮูฟีมาอักบะรอเชื่อในสิ่งที่นบีพูดไว้ถ้าเป็นหะดีษของนบีที่ในระดับที่ได้รับการยอมรับแล้วเราเชื่อแม้สิ่งนั้นจะค้านกับตรรกะเชื่อเป็นอย่างไรโลกจะเป็นอย่างไรเราต้องรับมืออย่างไรเชื่อนบีแม้สิ่งนั้นจะค้านกับตรรกะยกตัวอย่างการทำซะดากะห์การทำทานตามตรรกะนั่นคือความหมดไปมี100ครับทำทานไป60แสดงว่าเหลือ40บาทแต่ในหลักการอิสลามบอกว่าไม่ใช่นะท่านทำไป60สิ่งที่เหลือนั่นคือ60ที่เหลือจริงๆและ60นั้นจริงๆแล้วนั้นคูณอีก10ด้วยซ้ำไปเป็น600ที่ท่านจะได้รับนั่นคือมุมของอิสลามที่ค้านกับตรรกะใช่ไหมฮะค้านกับตรรกะนั่นในเรื่องของอิสลาม
เรื่องนี้สำคัญตัสดีกเนี่ยสำคัญมันจะคล้ายๆความยะเก็นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเล่านิดหนึ่งประวัตินะครับครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากนครมักกะฮ์ส่วนนครมะดีนะห์มีซุรอกะบินมาลิกเป็นมือสังหารสะกดรอยตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะสังหารเมื่อขับไปใกล้นบีครับเพื่อที่จะสังหารนบีนบีอ่านดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟินีฮิบิมาชิตะอัลลอฮุมมักฟินีฮิบิมาชิตะอัลลอฮ์ขอคุ้มครองฉันด้วยม้าของซุรอกะนั้นสุดไปแล้วก็กระจัดกระจายไปซุรอกะนั้นหมดทางที่จะทำร้ายนบีนบีกลับมาซุรอกะขอชีวิตกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีปล่อยซุรอกะไปแต่ก่อนที่จะจากไปนบีกล่าวว่าซุรอกะเจ้าจะคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรว่าต่อไปข้างหน้าเจ้าจะได้สวมใส่สังวานของกษัตริย์กิสรอซุรอกะคิดในใจนะครับว่ามูฮัมหมัดเอากันง่ายๆว่าวันนี้นั้นให้อพยพจากมักกะฮ์ส่วนนครมะดีนะห์ให้รอดก่อนอย่าคิดใหญ่จนทั้งว่าอาณาจักรอิสลามจะมีชัยชนะเหนืออาณาจักรกิสรอเลยเสร็จแล้ววันเวลาเหตุการณ์นั้นก็หายไปจากความคิดของซุรอกะฮ์จนหลังจากนั้นประมาณ20ปีผ่านมาในวันที่ซุรอกะฮ์เป็นทหารแนวหน้ารับอิสลามแล้วและเข้าร่วมสงครามกอดิซียะในสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบเข้าไปในพระราชวังของกษัตริย์กิสรอตนเองเป็นหน่วยหน้าเข้าไปและเข้าไปที่บัลลังก์ของกษัตริย์กิสรอได้ไปเห็นสังวาลครับที่เป็นสร้อยสังวาลที่กษัตริย์กิสรอเคยใส่แต่ด้วยความรีบร้อนหนีไปนั้นทิ้งสังวาลเส้นนี้ไว้ซุรอกะฮ์บินมาลิกนะครับได้เก็บสังวาลนี้ไปแล้วก็มอบให้กับกองท้องพระคลังนะครับซึ่งเป็นระเบียบของอิสลามเราพิชิตกอริซียะเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นท่านอุมัรบินคอตตอบมาจัดการแบ่งนะครับทรัพย์เฉลยที่ได้มาและเมื่อได้เห็นสังวานนี้อุมัรไม่รู้นะครับว่านบีกล่าวไว้อะไรกับซุรอกะฮ์อุมัรไม่รู้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามีความว่าคนที่ได้มานี่อยากจะให้อันเนี้ยเสร็จแล้วอุมัรบินคอตตอบถามว่าใครเป็นคนที่ได้สังวานนี้มาทหารก็บอกว่าซุรอกะฮ์บินมาลิกบอกนั้นเรียกซุรอกะฮ์มาดิเสร็จแล้วอุมัรบินคอตตอบก็สวมใส่สังวานนี้ซึ่งเป็นสังวานของกษัตริย์กิสรอนั้นให้ที่คอของซุรอกะฮ์บินมาลิกในวินาทีที่สังวานอยู่ที่คอซุรอกะฮ์บินมาลิกนึกถึงภาพเหตุการณ์10กว่าปีที่ผ่านมาที่นบีกล่าวว่าซุรอกะฮ์เจ้าจะรู้สึกอย่างไรในวันที่เจ้าได้สวมสังวานของกษัตริย์กิสรอวันนี้เป็นจริงแล้วนั่นคือตัสดีกเชื่อนบีพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นในสิ่งที่นบีพูดได้เป็นฮะดีษเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนั่นคือตัสดีก4พี่น้องครับวะลายะบุดุลลอฮ์อิลลาบิมาชะรออย่าได้ทำอามานอิบาดะห์ทำความดีใดๆหรือทำอิบาดะห์ที่ไม่มีแบบฉบับจากนบีคืออย่าทำบิดอะห์ง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอิสลามมีแบบฟอร์มมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้มันจะอัลกุรอานจากความรู้ความเข้าใจของบรรดาซอลัฟบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนอยู่ในชั้นซอลัฟเรื่องราวต่างๆในเรื่องของศาสนาเยอะแยะหมดเลยในปัจจุบันนี้ที่คุยกันที่ถกกันแต่ตัวเราครับเราไม่รู้ในลุ่มลึกแบบไหนเอาว่าง่ายๆเอาปลอดภัยนะครับถ้ามีคำว่าบิดอะห์ให้เราระวังไว้ก่อนนะครับเพียงแค่ในสิ่งที่นบีกล่าวไว้ที่เป็นตัวบทอย่างเดียวเราก็ไม่ไหวจะทำแล้วใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้นะครับนั่นคือถ้ามีคำนี้แล้วต้องมี4ข้อนี้ครับ1ครับเชื่อตัสดีกฟีมาอัคบารอ2ตออะตูฟีมาอัมรอทำในสิ่งที่นบีใช้3อิจตินาบุมานะฮะอันฮุวะซะยัรทิ้งในสิ่งที่นบีห้ามและก็4อัลลายะบุดุลลอฮะอิลลาบิมาชะรออย่าได้ทำอิบาดะห์ใดๆในสิ่งที่นบีไม่ได้ใช้เอาไว้ไม่มีแบบฉบับจากนบีนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นรุกนอิสลามหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับเราไว้ในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญของอิสลามกล่าวถึงรุกนอิสลาม5ประการแต่ผมบอกแล้วว่าจะนำเสนอในมุมที่สร้างความแตกต่างในมุมที่สำคัญที่สุดเพราะว่าข้อนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของอิสลามโดยเฉพาะข้อที่1ให้ได้ให้ถึงในข้อที่1แล้วข้ออื่นก็จะได้แต่เมื่อใดก็ตามข้อแรกไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นพี่น้องครับปัญหาในปัจจุบันนี้คือข้อแรกเราเพียงแค่รู้เพียงเข้าใจแต่ขาดการเข้าถึงใช่ไหมครับนั้นการบ้านเราทำยังไงให้เข้าถึงในคำนี้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นสิ่งที่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นรูปกลสิ่งที่เป็นชูรูดบางส่วนที่ได้นำเสนอได้ตามองค์ความรู้ตามความเข้าใจที่พอที่จะให้กับพี่น้องได้แต่สิ่งนี้มันยังไม่พอหรอกครับใส่ใจ
ครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนที่ผมเคยมีความรู้สึกว่าผมมีความกระหายไม่เคยอิ่มเลยในเรื่องนี้ที่ผ่านมานะแต่พอได้มารู้ละอิลาฮิลลอฮ์ตามความรู้ของซาลัฟตามความรู้ของบรรดาอุลามะห์นักปราชญ์ของนครมะดีนะห์นะครับที่ได้เจาะลึกในประเด็นนี้มันถือว่าโอ้มันใช่แล้วมันเจอแล้วแบบนี้เองคำว่าใช่แบบนี้เองคืออะไรฮะที่ในชุรูตของละอิลาฮ์เจ็ดข้อแล้วก็ความลุ่มลึกในรุกนสองข้อนะฮะความเข้าใจโดยเฉพาะประเด็นถ้ามีละอิลาฮ์ต้องทิ้งฮะถ้าไม่ทิ้งแล้วแสดงว่าไม่ใช่ต้องทิ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความขลังเป็นความเชื่อต่างๆนานาในวิถีชีวิตทิ้งไปให้หมดและก็จะเหลือละอิลาฮ์อัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องครับเราก็จะได้เข้ามาในจุดที่นบีบอกว่ากูลูละอิลาฮ์อัลลอฮ์ตุฟิลฮูจงกล่าวจงมีคำว่าละอิลาฮ์อัลลอฮ์และท่านจะได้รับชัยชนะนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้พี่น้องครับอาจจะมีบางคำถามนะครับคุยการแลกเปลี่ยนกันครับสัก10นาทีก่อนที่จะเที่ยงได้ครับปฏิฐานมีคำถามอะไรไหมมาเลยครับมาถามได้เลยครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับจากที่ฟังท่านมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าตัวผมเองจะสรุปถูกไหมครับครับจากการที่ครับตรงนี้นะครับแล้วหลักพื้นฐานของอิสลาม5ประการครับนะครับอันหนึ่งก็คือการละหมาดครับเพราะฉะนั้นที่เวลาที่เราไปละหมาดเนี่ยแน่นอนก็จะมีกล่าวว่าถ้าเราต้องเนียนนะอยากได้อะไรครับขอดูอานะอยากได้อะไรครับแต่พอฟังมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ๊ะทำไม่ได้นะเราจะต้องทำการละหมาดหรือกล่าวลายลายก็รอด้วยความบริสุทธิ์ใจครับแต่เมื่อกี้ที่บอกนะครับลายลายก็รอมีองค์ประกอบที่ปัจจัยประกอบอีกเจ็ดข้อครับนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของท่านครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟังแล้วมันจะแย้งกันไหมครับหรือว่ามันจะยังไงไม่ทราบว่าความเข้าใจของคุณชอบไหมครับคือถ้าแย้งกันแสดงว่าอันนั้นผิดนะฮะต้องมาแย้งกันนะฮะคือแบบนี้ฮะยกอย่างการละหมาดนะฮะการละหมาดโดยจริงๆแล้วเป็นอามานภายนอกเป็นการปฏิบัติแต่เสร็จวันนี้ที่พูดส่วนใหญ่นะแล้วน้องก้อนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภายในเราเชื่อศรัทธาอิคลาสมุ่งมั่นศรัทธาครับอาจจะมีอยู่เพียงแค่ประเด็นถ้าเป็นภายนอกคือลินกยัตนี่คือปฏิบัติภายนอกนะฮะนั้นไปด้วยกันฮะนั่นหมายความว่าเราละหมาดอิคลาสต้องมีความอิคลาสจะต้องมีเราละหมาดได้ใส่ความมหับบะเข้าไปความรักเข้าไปในการละหมาดเราละหมาดไปนะต้องยืนหยัดบนการละหมาดยืนยันเป็นการละหมาดนะครับพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยพอใส่หลักการสำคัญสำคัญในละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์เข้าไปแล้วก็จะเป็นละหมาดที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนั้นในละหมาดโดยอัลซอฮ์พื้นฐานก็ละหมาดคือการขอดุอาใช่เลยฮะคือละหมาดด้วยการขอดุอาเราละหมาดแล้วก็ขอดุอานึกขอดุอาได้นะครับละหมาดสุญูดขอดุอาได้ละหมาดเสร็จแล้วขอดุอาก็ได้ไปด้วยกันหมดเลยแต่เพียงแค่อ๋อละหมาดแล้วก็ใส่ชุรูตในละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์เข้าไปโดยเฉพาะถ้าเป็นอิบาดะห์เป็นการทำความดีภายนอกใดๆก็ตามฮะใส่เข้าไปความอิคลาสเป็นอิคลาสคือเป็นเงื่อนไขเป็นชุรูตสำคัญอิคลาสใส่เข้าไป2ใส่เข้าไปคือกอบูลยินดียอมรับในสิ่งนั้นในชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่ความรักเข้าไปมันก็จะเป็นการละหมาดที่สร้างความแตกต่างแล้วนะครับใส่ลินกิยาตไปน้อมปฏิบัติสุญูดด้วยกับ อวัยวะของเราทั้ง7เสร็จแล้วใจเราก็สุญูดด้วยไปด้วยกันได้ฮะเป็นเรื่องเดียวกันเชิญนะถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นะครับได้เรียนนะครับไปบอกก็มีอันนึงครับต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเรามีเราขอลูกอานั่นคือไม่บริสุทธิ์ใจแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยเราทุกคนจ
จะเหมือนกันเวลาไปสุราครับไปละหมาดทำความมั่นเวลาละต่างๆเนี่ยนะครับสารพัดต่างๆเรานะครับตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำครับการก้าวออกจากบ้านไปสุราตั้งใจอยู่แล้วครับนะครับความตั้งใจเนี่ยเพียงพอกับความบริสุทธิ์ใจไหมแต่มันแตกต่างกันนะครับบริสุทธิ์ใจคือไม่ต้องการอะไรปราศจากทุกอย่างมันก็จะต้องไม่มีอ๋อครับอย่างเงี้ยความว่าอิคลาสบริสุทธิ์ใจนี่คือกับอัลลอฮ์ไม่ใช่หมายความว่าไม่ต้องการอะไรจากอัลลอฮ์ไม่ใช่นะฮะคำว่าอิคลาสแต่ทีนี้คือต้องการจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวต้องการความรักความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ต้องการการช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นนั่นคืออิคลาสนั้นอิคลาสที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องอาศัยอัลลอฮ์อันนี้ผิดเลยฮะแต่เราทุกคนต้องอิสติกอรอนิลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์ต้องมาโฟกัสกับอัลลอฮ์นั่นคือตัวอิคลาสที่แท้จริงอ๋อเราละหมาดขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวละหมาดเพราะว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวละหมาดเพราะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอันนี้คือคำว่าอิคลาสคือต้องการจากอัลลอฮ์ไม่ใช่หมายความว่าอ๋อไม่จะต้องการอะไรไม่ใช่ไปแล้วครับไม่ใช่แต่ตัวเรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ถ้าเราอยู่โดยไม่อาศัยอัลลอฮ์แสดงไม่ใช่ละฮาวละวะลากุวะติลลาบิลลาห์เราทุกชีวิตเราต้องอาศัยอัลลอฮ์ครับครับเป็นท่านนี้ตรงครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ฮะใช่ใช่ฮะจะใช่ครับแต่อันนึงนะที่สำคัญมากเลยครับทำไมนะครับในบทต่างๆของท่านอุมาเนี่ยเราจะบอกว่าพักแค่วัชท่านอันทางด้านเราซูรุ่นเราซึ่งนบีเรามีหลายท่านมากครับทำไมถึงเรียกแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านเดียวครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นข้อตะมุนอัมบิยะเป็นนบีองค์สุดท้ายนะครับหลักชะรีอะห์บทบัญญัติต่างๆนะหลักปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันนะครับบวชสมัยก่อนบวชกับ24ชั่วโมงการตะบะตัวในยุคของนบีมูซานบีในยุคนั้นตะบะตัวคือจะต้องฆ่าตัวเองเลยนะฮะนั่นคือหลักชะรีอะห์บทบัญญัติในการปฏิบัติแตกต่างกันตามยุคตามสมัยแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะกีดะห์อะกีดะห์เดียวกันตั้งแต่นบีอาดัมมาตรับนบีอาดัมอะกีดะห์ของนบีอาดัมนบีสุไลมานนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีซานบีมุฮัมมัดอะกีดะห์อันเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่เพียงแค่นบีเรานั้นพอจบจากนบีเรานั้นเป็นนบีองค์สุดท้ายแค่นั้นเองไม่มีนบีหลังจากนบีแล้วหนึ่งในสิ่งที่สร้างความแตกต่างนบีเรากับนบีองค์สุดท้ายคือนบีของเรานั้นได้รับการันตีว่าเป็นนบีองค์สุดท้ายและชะรีอะห์ของนบีเรานั้นเป็นชะรีอะห์ที่ตับนับแต่วันของท่านตราบจนวันเกียร์มะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับจะก็รอใครเราครับเราที่มาร่วมฟังบรรยายนะครับสอบถามมาครับว่าในหลักสูตรโรงเรียนสามวันทุกวันนี้ที่สอนว่าครอบครัวมีหลายอย่างเช่นมีครอบครัวใหญ่แล้วก็มีความครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวของครอบครัวนะครับที่มีแม่อยู่กับลูกแล้วก็มีแม่มีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยไปอยู่แทนคุณพ่อนะครับบางครอบครัวนะครับพ่อมีเพื่อนผู้ชายของพ่อไปอยู่แทนคุณแม่นะครับเรื่องแบบนี้ไม่อยู่ในหลักสูตรเราจะบอกกับเด็กๆของเรานะครับที่เรียนโรงเรียนสามัญอยู่อย่างไรบ้างครับผมนั่นแหละครับมันเป็นประเด็นที่บอกแล้วครับว่าปัจจุบันนี้ฟิตนะความระส่ำระสายนั่นจะเกิดขึ้นซาตะโกนูฟิตันกากีตออินไลลิลมุสลิมฟิตนะความระส่ำระสายการใช้ชีวิตตรรกะการใช้ชีวิตในการเป็นการอยู่ของสังคมในยุคปัจจุบันนี้และยุคต่อไปนั้นจะเป็นสิ่งที่ข้างกับหลักการศาสนาของเรานะครับเขาก็จะมีความเชื่อเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพที่จะอยู่ด้วยกันนะครับชายพ่อชายอยู่กับชายหญิงมีชีวิตอยู่กับหญิงนะครับเป็นความเชื่อเป็นความเสรีภาพทั่วไปแต่ในอิสลามพอเรารู้ในอะกีดะห์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องนำมาตัดสินในวิถีชีวิตกรอบตรรกะนะครับmindset ของชีวิตเราชุดระบบความคิดของเรานะฮะจะต้องสอดคล้องกับชะรีอะห์ของเราอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะต้านกระแสสังคมได้ที่ไหลบ่าเข้ามาความคิดนะครับตรรกะมโนทัศน์สิ่งต่างๆมานั้น
มันจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับดึงดูดเราให้คล้อยไปตามกระแสถ้าละอิลาฮิลลอฮ์ของเรานั้นไม่แน่นไม่มั่นคงเราก็จะตกเป็นเหยื่อกระแสของฟิตนะหนึ่งในนั้นคือกระแสที่เกิดขึ้นครับในวิถีที่เกิดขึ้นครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ข้างกับอักลีเป็นข้างกับชะรีอะห์ของเราเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นประณามเป็นสิ่งอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นห้ามไม่ให้ไปแตะกับสิ่งนี้อิสลามมีชีวิตที่เป็นตรรกะสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราในชีวิตคู่เรานั่นคือหญิงชายคู่กันวิธีนิกะห์นะครับเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นส่งเสริมวิถีชีวะวิถีชีวิตวิธีนิกะห์ที่จะอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับเป็นระบบสถาบันครอบครัวเป็นความสวยงามที่ในอิสลามสอนไว้นะครับเป็นสิ่งดีในอิสลามที่สอนไว้แต่สังคมในปัจจุบันนี้การเป็นการอยู่วิถีชีวิตที่เข้ามาในระบบสังคมเราและเข้ามากำลังเล็ดรอดเข้ามาในสังคมอิสลามเราเพราะช่องโหว่ที่เกิดขึ้นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าการเลี้ยงดูนะครับการปลูกฝังอะกีดะห์หลักศรัทธาของเราที่ผมเน้นมาเนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้ก่อนนะสิ่งที่จะต้องให้กับลูกหลานอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์นะครับถึงจะช่วยได้ถ้าไม่มีความเชื่อแบบนี้ไม่มีแล้วว่าแบบเข้มๆไม่มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แบบเข้มๆนะฮะอะไรมันจะเกิดขึ้นฮะเพราะไม่มีความเข้มนะฮะกระแสที่เข้ามาก็จะเข้ามาได้แต่ก็จะมาเกินกินเราตรรกะความคิดการเป็นการอยู่วิถีชีวิตที่มันเหมือนเป็นฮุรริยะเป็นความเป็นอิสระแต่ในอิสระนั้นแฝงไปด้วยความล้มเหลวแฝงไปด้วยวิบัติที่จะเกิดขึ้นมาในสังคมเรานั้นสิ่งที่จะฝากไว้แล้วก็เพียงนี้กลับมาใส่ให้เรื่องนี้ให้ได้ครับอาจจะเล่าให้ฟังนะครับครอบครัว ผมก็พยายามสอนลูกนะครับสอนอื่นก็สอนไม่ได้เน้นในส่วนตัวผมแต่เซนที่จะเน้นตลอดเวลาคือจะเรื่องของอักยีดะเรื่องศรัทธานั่นจะต้องมาก่อนมีอะไรมาเหตุการณ์ใดๆมานั้นก็จะให้ลูกก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยลูกขายกุญแจเข้าบ้านเข้าห้องไม่ได้ในห้องเขามีธุระอยู่ก็จะมาเซาซีผมว่าจะเข้าห้องยังไงไม่ได้แล้วก็จะเข้าเวลาละหมาดแล้วผมบอกลูกบอกว่าละหมาดก่อนลูก ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไปดูใน YouTube ดูอะไรวิธีสะดอกกุญแจจะไขกุญแจเข้าห้องจะไขยังไงใช้ลวดใช้อะไรเนี่ยเขาก็พยายามมาครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าห้องไม่ได้แล้วเสร็จแล้วมาหาผมให้ผมช่วยแต่เวลานั้นเข้าเวลาละหมาดผมบอกว่าละหมาดก่อนลูกผมบอกว่าละหมาดแล้วเหมือนในยะก็คือว่าละหมาดแล้วเดี๋ยวก็แก้ไขได้ให้ได้ละหมาดก่อนนะลูกลูกก็หันมามองหน้าละหมาดแล้วมันละหมาดแล้วไงเหมือนว่าละหมาดแล้วไงยอละหมาดแล้วจะเข้าห้องได้เลยก็ไม่ได้อะไรลูกนะครับละหมาดเสร็จเรียบร้อยกับลูกเสร็จแล้วลูกก็ลงมาสวนทางกับแม่ของเขาแม่ถามว่าอ้าวจะไปไหนลูกหากุญแจอยู่อ้าวกุญแจอยู่บนหลังตู้เนี่ยกุญแจเข้าห้องอยู่บนหลังตู้เสร็จแล้วก็แม่ก็หยิบกุญแจมาให้ลูกเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไขเข้าไปในห้องจบแค่นี้เองก่อนหน้านี้มานะเหนื่อยนะเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเขาเดียวเหนื่อยผมด้วยฮะมาเซาซีผมก็มีงานที่จะทำเขาไม่ได้เพียงแค่ดึงเขากลับมาว่าหลักศาสนายังไงหลักศาสนาให้ได้ละหมาดก่อนแล้วเดี๋ยวดีเองมันไม่มีตรรกะมารองรับแต่เพียงแค่ความเชื่อล้วนๆนั่นคือจุดแข็งที่เราจะเอาชนะได้ในตรรกะในความคิดต่างๆกระแสต่างๆที่เข้ามาในสังคมเราโดยเฉพาะกับตัวเรากับสังคมกับลูกเรานะเรื่องของมั่นกับเรื่องของในระดับสูงนะครับในระดับสูงในระดับลุ่มลึกในระดับเข้าถึงไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจอบูตาเลบก็เข้าใจนะฮะไลน์เราอบูตาเลบเข้าใจถ้ามีไลน์เราต้องแบบนี้จะใช้ได้ไหมครับอับดุลลาห์บินอุบัยบินซะลูนมุนาฟิกูนกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแต่คำกล่าวของเขาทำไมจึงทำให้เขาลงนรกนะกล่าวแล้วยังลงนรกเพราะกล่าวแล้วยังไม่ได้มีอะไรเลยกล่าวแล้วยังไม่ได้มีชุรุตยังไม่ได้มีรุกลที่แท้จริงเลยมันจึงไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะตัวเราปลูกฝังเรื่องนี้ก่อนตัวเราเองก่อนปลูกฝังความลึกลึกในเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ตัวครอบครัวเราก็จะผ่านไปได้ตรรกะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าค้านกับตรรกะเราไม่ไปเชื่อไม่ไปแตะกับตรรกะนั่นนะครับอันนี้ทางเข้าใจนะ
ที่อาจารย์ได้สิ่งบอกเรื่องว่าประโยคลายงานสำคัญนะคุณได้ถามอาจารย์ในชีวิตไหมครับว่าวาระที่เขาว่าจะ13ปีแรกใช่ไหมครับที่นบีประกาศศาสนาที่มักกะลายงานเลยใช่ครับชะรีอะห์ส่วนใหญ่สิ่งที่นบีนำเสนอข้อความสิ่งที่นำมาอธิบายสร้างความลุ่มลึกให้กับชาวมักกะในขณะนั้นคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สักการะกลับมาสู่ให้เหลืออัลลอฮ์องค์เดียวให้ทิ้งให้ได้ทิ้งความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ค้านกับอะกีดะห์เนี่ยที่เขายึดอยู่กับลาตมานาตอุซามีอะไรก็ต้องผ่านที่ก่อนจะออกรบออกสงครามก็ต้องไปจะต้องไปขอตะบัรรุกกับต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ชันชานครมาดีนะเพราะมีความเชื่อสอนกันมาบอกว่าถ้าเอาอาวุธไปแตะต้นไม้ต้นนี้แล้วรบจะชนะนั้นสงครามฮูเนนในครั้งนั้นที่อาหรับเข้ารับอิสลามกันชาวมักกะห์เข้ารับอิสลามมันใหม่ๆพี่น้องครับพอผ่านต้นไม้ต้นนี้แล้วเขาก็ขอกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ต้นไม้ต้นนี้นั้นอยู่นั้นขอให้เราได้ไปขอบารอกาก่อนอนุญาตให้เราไปขอบารอกาตะบัรรุกกับต้นไม้ต้นนี้เพราะสอนกันมาบอกกันมาปู่ย่าตายายบอกกันมาว่าถ้าขอบารอกาห์กับต้นไม้เอาอาวุธไปแขวนไปแตะขอบารอกาห์แล้วนั้นจะทำให้ได้รับชัยชนะนบีบอกว่าเจ้าเนี่ยจะทำเหมือนกับสาวกของนบีมูซาที่ขอกับนบีมูซาทำชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือใช่มั้ยฮะนั่นคือสิ่งที่ย้ำนะครับว่านบีเน้นย้ำ13ปีที่นครมักกะห์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงรู้เข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงไม่สามารถที่จะทิ้งได้มีเพียงไม่กี่คนที่บรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพไปแต่ไม่กี่คนกลับกลายเป็นพลังหลังจากนั้นอีก8ปีครับ8ปีเป็น21ปีที่ชาวมักกะห์ส่วนใหญ่ถึงจะเข้าถึงคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอเข้าถึงแล้วนั้นหลังจากนั้นสังคมอาหรับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยจากอาหรับจากเป็นลูกไล่ของทุกอาณาจักรมาเป็นผู้นำของโลกได้นะครับนั่นคือปลูกฝังแล้วนะครับก่อนนบีเนี่ย13ปีที่นครมักกะห์นะใช้กับเรื่องนี้นะและเราแล้วกับตัวเรากับลูกเรากับสังคมเราก็ต้องใช้กันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้หลายๆอย่างความคิดความเชื่อจะมันจะเข้ามาไม่ต่างอะไรกับยุคยาฮิลียะห์ในสังคมในยุคนั้นแล้วนะครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องดึงตัวเรากลับมาเรื่องนี้ตัวเราต้องสร้างต้องให้ได้ต้องเข้าใจต้องให้ได้พาสเวิร์ด7ข้อรุกฎอีก2ข้อนี้ก่อนนะครับครับตัวของ13ปีแรกนะครับใช่ครับผู้ตามที่จะได้รู้ก็ต้องกล่าวประโยคนี้ก่อนอะไรอะไรแล้วก่อนนะกล่าวอย่างเดียวก็ไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่จริงนะเริ่มต้นอย่างตรงนี้ก่อนนะครับเข้าใจ13ปีแรกนะใช่ครับวันนี้เราได้นะเราเข้าใจแล้วกล่าวแล้วต่อมาคือสร้างความรู้สึกนะให้ได้สัมผัสไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้และเข้าใจเพราะว่าถ้าเข้าใจอบูตอเลบจะเข้าใจดีกับเราด้วยซ้ำไปว่าทำยินแล้วเราแล้วต้องทิ้งแต่ความเข้าใจนั้นเมื่อไม่ได้รับฮิดายะห์ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าถึงเข้าถึงผ่านรุกลที่ได้นำเสมอความหมายและรุกลสองข้อเสร็จแล้วชูรูดอีกเจ็ดข้อจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เข้าถึงในแล้วเราเป็นอย่างยิ่งเลยครับพอได้ตัวนี้แล้วมันจะปลดทุกอย่างเลยมันจะพลิกทุกอย่างเลยเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กอย่าว่าแต่เรื่องการทำละหมาดนะครับเหนื่อยกับการละหมาดเลยแม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะแลกสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้เสียดายเลยแต่ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยฮะเมื่อเข้าถึงแล้วอิลาฮุลลอฮ์แล้วนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยากจะตายในสงครามสภาพทรมานซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าอยากยาอัลเลาะห์ฉันขอดุอาในสงครามนะขอให้ฉันเสียชีวิตในสงครามในสภาพที่ถูกตัดหูถูกตัดจมูกสภาพที่ถูกทารุณนะฮะเพราะอะไรฮะซอฮาบะห์ท่านบอกว่าเพื่อที่ฉันไปพบกับอัลเลาะห์แล้วเพื่อพระองค์จะได้ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะเพื่อที่จะได้บอกทูลพระองค์ว่าเพื่อจะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยในการเสียสละก็เราจะบอกเมื่อคนได้เข้าถึงแก่นของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชูรูดแล้วนั้นนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะทุกอย่างมันจะเข้ามาความดีจะเข้ามาคุณภาพต่างๆมันจะเข้ามานะครับอาจารย์นบีประกาศศาสนาอิสลามที่มักกะ
นบีเช่นคนใครที่เขาอิสลามเป็นคนแรกครับแน่นอนฮะคนแรกก็คือศรีภรรยาของท่านครับท่านหญิงข้อดียะบินตุควัยลิใช่ฮะตอนที่ค่อนข้างนะครับใช่ครับโอ้โหปฏิฐานรู้เลยนะครับแต่เดี๋ยวคุณเมียถามเลยครับข้อนะครับคือแต่เมื่อกี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้สอนนะครับครับแน่นอนหลักๆให้ท่านรองนั่นก็คือความศรัทธาความเชื่อศรัทธาในครับในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับแต่นักโลกนักปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ขาดก็คือความเคารพในอัลกุรอานเองบางบทก็มีบอกไว้นะครับว่าให้เคารพกับคนอื่นด้วยให้ความเคารพกับสิ่งอื่นด้วยตอนนี้ไม่ทราบว่าผมรู้มาอย่างนี้จริงไหมครับครับแก่นของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ารู้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะฮะลาอิลคำว่าอิลาอิลาในที่นี้คือการสักการะการเคารพการสักการะการเคารพในเชิงที่ให้ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังที่เป็นเรื่องของความลึกลับเป็นประเด็นใหญ่เลยนะฮะนั้นอิสลามปฏิเสธทุกอย่างเลยในเรื่องนี้จะจริงจะอะไรที่คนนำเสนออะไรก็ตามนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อิสลามนั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเช่นความเชื่อในเรื่องของเลิกผานาทีเสียงจิ้งจกทักนบีบอกว่าละอัตติรอชุรกุลติรอการเชื่อในลางร้ายนั้นถือเป็นชิริกยิ่งไปกว่านั้นนบีกล่าวว่าอินนัรุกอวัตตะมาเอ็มวัตติวะละชุรกุลคาถาอาคมเครื่องรางของขลังเสน่ห์ยาแฝดเป็นชิริกและการเชื่อในลางร้ายที่มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องความเชื่อการศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ค้านกับอะกีดะห์เราดังนั้นการที่เรามีความเชื่อในแนวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นถ้าเกิดขึ้นมันคือชิรกุลอักบัรเป็นชิริกใหญ่เลยตกศาสนาเลยคนคนหนึ่งแม้ว่าเขาศรัทธาในอัลเลาะห์แต่เสร็จแล้วนั้นเขายังไปยังเชื่อกับสิ่งอื่นไปศรัทธากับสิ่งอื่นนะครับและถือว่าสิ่งอื่นนั้นมีอำนาจเท่าเทียมเราสุภาพุทธะในการดลบันดาลให้ได้รับสิ่งสิ่งใดก็ตามยกตัวอย่างเสียงนกแสบแต่เสียงนกแสบแล้วเสียงนกแสบมาแล้วเขากลัวแล้วเขาเชื่อว่าเสียงนกแสบเสียงนกแสบทำให้เกิดการเป็นการตายได้กับคนหนึ่งคนใดนั่นคือชิริกแต่ถ้ามาอ๋อเสียงนกแสบเป็นเครื่องหมายเป็นเหตุแต่ตายไม่ตายอยู่ที่อัลลอฮ์นั้นระดับก็จะเบาลงแต่บาปไม่บาปที่ถูกต้องคือตัดไปทั้งหมดเลยไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นถ้ามีละอิลาฮ์อัลลอฮ์มีความเยือกเย็นกับอัลลอฮ์และตะวักกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะขจัดเรื่องนี้ออกไปทั้งหมดเลยนั้นเรื่องของการเคารพการสักการะเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าอ้าวแล้วผมเคารพครูนีมันเป็นการเคารพกัลยาณผมรักครูนีไหมรักแต่มันรักต่างหากมันคนละอารมณ์กับกลัวอัลลอฮ์มันคนละอารมณ์กับการเคารพกับอัลลอฮ์มันคนละอารมณ์กันใช่ไหมครับนั้นความเป็นมนุษย์ก็โอเคมีนะฮะแต่ในเรื่องของเรามันจะต่างกันเลยนั้นคำว่าต่างกันคือถ้าอยู่ในโหมดความศักดิ์สิทธิ์ความขลังพลังอำนาจวิเศษความลึกลับอันนี้มันจะเห็นภาพชัดเลยว่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงอะไรก็ตามไม่มีอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวคำว่ามีอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวแค่นั้นเองฮะแค่นั้นเองครับอันตรายนะครับอันตรายต้องศึกษานะครับฉะนั้นคือความลึกใช่ฮะนั้นจึงไม่แปลกนบีใช้ระยะเวลาถึง13ปีที่ล้างสิ่งต่างเหล่านี้ออกไปไม่ใช่13จริงๆต้อง21ปีนะครับชาวมักกะฮ์เพราะส่วนใหญ่ชาวมักกะฮ์นะก่อนที่จะรับอิสลามอย่างแท้จริงที่จะรายเราอย่างแท้จริงนั้นคือหลังจากพิชิตคือ23บวก8ใช่ไหมครับ21ปีนะกว่าที่จะเข้ามาได้21ปีฮะจริงๆแล้วกับชาวมักกะฮ์นะจะมาดีนะห์เนี่ยเขาได้เลยแต่ชาวมักกะฮ์นี่ซึ่งเป็นประเด็นมีความสำคัญต้องใช้เวลานะใช่ครับใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ประชุมเวลาขอทุกคนในให้มาขอร่วมตลาดเจริญรุ่งเรืองประดมขอบคุณอาจารย์เซียนนะครับอาจารย์เซียนที่ว่าคงมาประจำทุกเดือนในสามวันบิอิซนิลลาห์ครับบิอิซนิลลาห์นะครับเพราะว่าเราได้ทำงานมาจากโรงแรมและมาตรงนี้และจากที่ชนที่ได้เจอกันสมัยอาจารย์แฟนอยู่วันนี้มาดูมันหลอกก็คงขอรู้อาจารย์ร่วมตลาดให้อาจารย์ฟรีมาประจำทำเสร็จนะครับก็อยากจะรู้ร่วมประจำวันนี้ให้ความรู้กับเรามากนะครับอาจารย์ฟรีอยู่อาเป็นประชุมกับเป็นประชุมด้วยกับอ่านดูอาพร้อมกันนะครับ
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين